มาดูคนต่อไปครับเด็กชายทาวิตตนะสุภพลออกมาแล้วครับในรถหมายเลข27รถคันเดียวกับพงพิรัตน์และก็จิรัตน์รถเหมือนกันวัดกันที่ฝีมือและก็ดูเวลาครับใครดีกว่ากันครับทาวิตครับออกไปแล้วจากสตาร์ทฟินิชเวลาเริ่มเดินนะครับขวาซ้ายซ้ายต่อไปขวาโค้งขวาปุ๊บเจอซ้ายต่อแล้วก็เจอซ้ายอีกหนึ่งซ้ายก่อนจะเข้าขวา2ขวาติดต่อกันขวาสุดท้ายโค้งสุดท้ายออกมาทางตรงเวลาน่าจะใช้ได้ทีเดียวครับทาวิตทาวิตออกมา 32.965 วินาทีตอนนี้เวลาเป็นตัวที่3เป็นรองจิรัตน์และพงพิรัตน์ครับแต่ยังเหลืออีกหลายคนครับเป็นเวลาที่ไม่เลวทีเดียวนะครับทาวิตตนะสุภพลหน้าตาน่ารักมากครับมาดูนักกีฬาคนต่อไปครับทิมมี่ซับสาครคุณพ่อคุณแม่มาเชียร์กันถึงอีซี่คาร์ดนะครับลุ้นยิ่งกว่าลูกๆอีกลุ้นว่าลูกจะทำเวลาเป็นอย่างไรและจะเข้าใจที่มาสเตอร์เขาอบรมไหมเวลาเดินนะครับทีมี่ซับสาครตอนนี้เวลาดับที่1เป็นของจิรัตน์นะครับ 31.559 วินาทีจะดีกว่านั้นไหมไม่เลวครับทีมี่ครับได้ดีครับนี่เป็นการฝึกฝนกีฬารถคาร์ตั้งแต่ระดับ8ขวบซึ่งถือว่าเป็นการฝึกในอายุที่เหมาะสมนะครับเรียนรู้ได้เร็วมากและนอกจากนี้แล้วเด็กก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเล่นอะไรที่ตัวเองชอบมากๆและจะพัฒนาได้เร็วเอาละครับมาดูเวลาครับ 32.211 วินาทีครับทีมีซับสาครยังไม่ดีที่จะขึ้น3อันดับแรกนะก็ตอนนี้ติดอันดับที่3อยู่ยังพอมีลุ้นนะโอ้ธงแดงครับโอ้โหธงแดงเพราะอะไรเพราะว่าไปชนเบาะที่กรรมการกั้นตามกติกาแล้วห้ามชนนะครับและไปเบรกไม่อยู่ไปชนตรงนั้นเวลาก็จะไม่นับเลยต้องนับเวลารัน2ของเขาแทนครับรันแรกไม่มีเวลาคนสุดท้ายครับสาวน้อยเด็กหญิงชัญญานุชบุษราตระกูลผู้หญิงเดี๋ยวนี้ขับรถไม่แพ้ผู้ชายนะครับนักกีฬากำลังเยอะแพรพันธมลาภารวมไปถึงล่าสุดก็มีลูกสาวของคุณเกรียงไกรลิ้มนันทารักษ์อดีตแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยมาแข่งขันรถคาร์ดและตอนนี้น้องมินนี่กำลังรุ่งเลยครับเดี๋ยวมาดูครับเด็กหญิงชัญญานุชบุษราตระกูลโอ้โหเร็วมากเร็วจริงๆอ่ะโอ้โหดูครับเข้าเนียนมากแต่ละโค้งสุดจริงๆโอ้โหเท็กซ์บุ๊กเลยครับขับรถให้ตามตำราครับน้องชัญญานุชบุษราตระกูลเวลาล่ะเวลาขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับ 31.241 วินาทีโอ้โหเร็วที่สุดครับเด็กหญิงชัญญานุชบุษราตระกูลครับเวลาเยี่ยมที่สุดเลยในช่วงเช้าครับรันแรกนำเลยครับชัญญานุชบุษราตระกูลครับและหยุดถูกจุดด้วยครับไม่ฟาวไม่โดนธงแดงนะครับสรุปแล้วชัญญานุชเวลามาเป็นที่1ครับที่2เป็นจิรัตน์ที่3พงพีรัตน์สุดยอดจริงๆครับเด็กหญิงชัญญานุชบุษราตระกูลจิรัตน์ที่2นะครับพงพีรัตน์อันดับที่3คนที่เหลืออาจจะเวลาไม่ดีมี40กว่าวินาทีพัฒนาได้ในรันที่2ซึ่งจะพักทานข้าวกันและมาแข่งกันต่อในช่วงบ่ายนะครับกับ Tourism Toyota Junior Go Kart Training 27กลุ่มรุ่นอายุ8ขวบครับนักกีฬารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่อายุน้อยที่สุดแต่ว่าพัฒนาการรับรองได้มาฝึก 3-4 วันรวดเร็วมากครับเติบโตก้าวกระโดดเลยครับในช่วงบ่ายก็มีน้องน้ำจะ AF 11แล้วก็น้องโบ๊ท AF 12นะครับมาร่วมสนุกกับน้องๆและนอกจากนี้แล้วก็ได้พูดคุยกับน้องๆเหล่าศิลปิน AF ก็ทึ่งกับความสามารถของน้องและความกระตือรือร้นจริงครับแล้วครับมาดูกันต่อช่วงบ่ายรันที่2ครับคนที่ออกไปก่อนก็เป็นพงพิรัตน์สาระโกเศสพงพิรัตน์นั้นทำเวลามาเป็นอันดับที่3ในการแข่งขันรันแรกรันที่2จะดีกว่า 31.657 วินาทีหรือเปล่าพ่อแม่ลุ้นหน้าดูครับบางทีก็มีปู่ย่าตายายมาเชียร์ด้วยนะครับให้กำลังใจถึงขอบแทร็กเลยกีฬารถคาร์ดเป็นกีฬาพื้นฐานสำหรับมอเตอร์สปอร์ตทุกอย่างเลยนะครับวาเลนติโน รอสซี่นักแข่งมอเตอร์ไซค์สุดยอดของโลกก็แข่งรถคาร์ดมาก่อนชอบรถคาร์ดมากคุณพ่อจะให้แข่งมอเตอร์ไซค์กว่าจะลากลูกรอสซี่ไปแข่งได้นานครับ
เวลาเข้ามาแล้วครับองค์พิรัตน์ 32.607 วินาทีอาจจะไปได้ไม่เร็วเท่ากับรันแรกเพราะว่ามีรถช้าขวางหน้าอยู่น้องที่ขับรถช้านั้นวิ่งกันคนละรอบนะครับคือเขาไม่ได้ปล่อยตัวพร้อมกันอาจจะทำให้องค์พิรัตน์เสียโอกาสในการทำเวลาเหมือนกันแต่จริงแล้วก็อย่างนี้แหละครับในการแข่งขันถึงมี2รันนะครับให้นักกีฬามีโอกาสได้แก้ตัวแต่คราวนี้รันที่2องค์พิรัตน์สู้รันแรกไม่ได้รันแรก 32. รันแรก 31.657 นะครับรันที่2ช้ากว่าเกือบ1วินาทีไม่เป็นไรครับยังมีอีกใกล้นอกจากการอบรมขั้นพื้นฐานแล้วนะครับยังมีการอบรมในระดับแอดวานซ์แล้วก็สามารถแข่งขันได้ในอนาคตด้วยคนต่อไปครับจิรัตน์อโนทัยไพบูลย์จิรัตน์นั้นทำเวลามาเป็นอันดับที่2ในการแข่งขันรันแรก 31.559 วินาทีรันที่2จะดีกว่าเดิมไหมเวลาเดิมนะครับจิรัตน์แพ้คนเดียวนะครับแพ้ชันยินรุ่นแต่คราวนี้ล่ะชันยินรุ่นนั้นรันแรก 31.241 วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าจิรัตน์จะขึ้นที่1ต้องดีกว่านั้นครับดีกว่า 31.241 วินาทีซึ่งตอนนี้ดูแล้วจิรัตน์ขับได้ดีกว่ารันแรกช่วงเช้าอื้อหือนี่แหละครับความเชี่ยวชาญแปลกครับและดูการควบคุมพวงมาลัยนิ่งมากครับเบสิกการขับดีมากๆครับจิรัตน์โอ้เวลาสวยครับออกจากโค้งมา28วิและเข้าเส้น 30.914 วินาทีขึ้นอันดับ1ครับเวลาดีที่สุดที่ผ่านมาในเด็กรุ่นอายุ8ปีครับจิรัตน์อโนทัยไพบูลย์ขึ้นมาอันดับ1เลยครับเวลาดีกว่าช่วงเช้าของชัญญนุชและดีกว่าช่วงเช้าของตัวเองครึ่งวินาทีสุดยอดครับจิรัตน์พัฒนาการครับจากช่วงเช้ามาช่วงบ่ายมีโอกาสที่จะได้แชมป์ด้วยนะครับมีโอกาสได้ที่1ครับจิรัตน์อโนทัยไพบูลย์การจับเวลาแบบฟานคาโอครับจับเวลาทีละคนคนต่อไปครับพิพัฒน์พลด่านคุณพิพัฒน์พลในรันแรกทำได้ 33.317 วินาทีนี่เป็นรันที่2ช่วงบ่ายครับกีฬารถคาร์ทนั้นเป็นพื้นฐานกับการแข่งรถเมื่อโตขึ้นก็สามารถขับรถทัวริงคาร์ขับรถเก๋งขับรถล้อเปิดได้สบายนักแข่งรถสุดหนึ่งบางคนกระโดดจากรถคาร์ทไปแข่งขันรถสุดหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นคีวีไรคอนเน่นยอดนักแข่งชาวฟินแลนด์เป็นต้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญส่วนใหญ่แล้วก็จากรถคาร์ทจะขับไปพุ่งไประดับฟอร์มูล่ารถล้อเปิดแล้วก็ขึ้นสู่รถสุดหนึ่งแต่ก็มีครับจากรถคาร์ทไปรถสุดหนึ่งเพราะความรู้สึกมันคล้ายกันก้นอยู่ใกล้พื้นเหมือนกันนะครับฟีลหรือว่าความรู้สึกในการขับขี่เหมือนกันพิพัฒน์พลครับ 33.819 วินาทีเวลาสู้รันแรกไม่ได้แต่ว่าก็ดีทีเดียวนะครับเวลา 33 กว่าไม่เลวครับพิพัฒน์พลด่านคุณเป็นเยาวชนอีกคนนึงครับที่มีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆแม่ต้องขอขอบคุณน้องน้ากับน้องโบ๊ทจาก AF นะครับ Academy Fantasy มาร่วมสู่กับน้องๆก็มีศิลปินจากแคดมี่แฟนตาซีมาร่วมสนุกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ16ปีที่มีการอบรมในโครงการ Tuition Toyota Junior Go Kart Training ต่อไปครับเด็กชายภูมิกิจรุ่งเรืองคุณเวลาของภูมิเดินไปแล้วครับโค้งแรกปุ๊บโค้ง2ขวาโค้ง3ก็ขวาต่อขวาเสร็จเจอซ้ายโค้งแรกของ easycar.net เจอซ้ายอีก1โค้งหลังจากนั้นซ้ายแล้วก็ขวาแหลมครับตรงนี้หลังจากนั้นเจอขวาแหลมอีก1โค้งปึ๊บแล้วก็เข้ามาซ้ายเสร็จมีซ้ายต่ออีก2โค้งขวาหักศอกอีก3โค้งก่อนเข้าเส้นชัยโค้งสุดท้ายครับขวาหักศอกแล้วก็เข้าเส้นชัยเดี๋ยวมาดูเวลาน้องกุมครับ 32.923 วินาทีเวลาดีกว่าในช่วงเช้าน้องกุมช่วงเช้าเสียเวลาไปเยอะนะครับ45วินาทีกว่าเลยแต่คราวนี้กดมา32วินาทีถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมากของน้องภูมิคิดรุ่งเรืองคุณครับไม่ธรรมดาครับโอ้พัฒนาการเยี่ยมยอดจริงๆเวลาดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ13วินาทีนี่คือพัฒนาการของเยาวชนที่เราเห็นแค่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายและนี่คือเต็งจ๋าครับแต่ว่าต้องทำเวลาให้ดีกว่า31วินาทีช่วงเช้าน้องชัญญนุชกุศราตระกูลสาวน้อยคนนี้ทำเวลาได้ 30.24 วินาทีแต่ตอนนี้เจอจิรัตน์ทำได้ 30.914 วินาทีแซงไปแล้วคราวนี้ชัญญนุชต้องดีกว่าเวลาของจิรัตน์ 30.914 วินาทีเดี๋ยวมาดูครับจะพัฒนาเวลาได้หรือเปล่าสำหรับชัญญนุชช่วงเช้าว่าเด็ดแล้วช่วงบ่ายชัญญนุชบอกดูหนูแล้วกันค่ะมาแรงมากหนูโอ้โหดูหนูเข้าโค้งเ
ชัญญนุชร้ายกาจมากครับเข้าโค้งสวยจริงๆครับรักษาลายดีออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวดูเวลาครับดูเวลาของชัญญนุชชัญญนุช 30.083 วินาทีโอ้โหสุดยอดครับเป็นที่1ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายเลยครับทั้งรันแรกและรันที่2อย่าไปชนนะหยุดถูกจุดครับสุดยอดครับชัญญนุช 30.083 วินาทีครับคุณขจรเจียรวนนท์นะครับพร้อมกับคุณสุรศักดิ์สุดทองวันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเดลต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคุณวรศิลป์สังวรศิลป์ผู้จัดการแผนกขายลูกค้ารายใหญ่บริษัทดีโน่มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมาร่วมมอบรางวัลครับชัญญนุชสุดยอดครับ 30.083 วินาทีได้ที่1ไปครับที่2เป็นจิรัตน์และที่3เป็นพงพีรัตน์ครับนี่คือกลุ่มรุ่นอายุ8ขวบครับเวลาเด็ดเด็ดมากโดยเฉพาะยิ่งผู้ชนะชัญญนุชเร็วสุดๆจริงครับเศรษฐีใหม่รุ่น8ขวบเลยครับในโครงการ Tuition Delta Junior Go Kart Training เวลาดีที่สุดนะครับรันแรกรัน2แล้วก็เอา2รันรวมกันครับเอาเวลาดีที่สุดชัญญนุชก็ชนะไปนะครับต้องยอมรับว่า 30.083 ในรุ่น8ขวบเราไม่ได้เห็นนะโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกจริงๆครับและเป็นสาวน้อยด้วยเด็กหญิงชัญญนุชอุศราตระกูลอนาคตไฟมากๆครับการอบรม Tuition Toyota Junior Go Kart Training 2017ต้องขอขอบคุณ Tuition Toyota น้ำหนึ่งปราสิงห์ Ino Alliance อยุธยาสนามรถ easycar.net 2W Karting ครับหลังจากอบรมเสร็จก็มารับเพลทนะครับรางวัลของแต่ละคนครับมีรางวัลทีมยอดเยี่ยมด้วยนะครับในการอบรมแล้วก็มีการเรียนรู้การทำงานร่วมกับเยาวชนคนอื่นหรือเพื่อนๆคนอื่นรับรางวัลครับทาวิทตนะสุขโฮมได้อันดับที่5ไปอันนี้เป็นบุคคลแล้วนะครับเด็กชายภูมิกิจรุ่งเรืองคุณครับได้อันดับที่4แต่กลุ่มเองนะครับหน้าตาน่ารักสดใสมากคุณพีทครับพีททองเจือก็มาดูลูกแข่งขันด้วยนะครับลูกของคุณพีทเองก็ผ่านการอบรมในโครงการนี้ไปแล้วคุณพีทเองก็เป็นนักแข่งชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมานาน20กว่าปีแล้วครับพงพิรัตน์สาระโกเศสที่3ที่2จิรัตน์อโนไทยไพบูลย์เก่งมากและอันดับที่1เก่งที่สุดสาวน้อยคนสวยคนนี้ครับเด็กหญิงชัญญนุชบุษราตระกูล 30.083 วินาทีทึ่งกับเวลาของเธอจริงๆครับสุดยอดมากๆครับไม่ธรรมดาครับคุณขจรเจรวนนท์ก็มอบรางวัลร่วมกับคุณสุรศักดิ์แล้วก็คุณวรศิลป์นะครับตัวแทนจาก Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Ino Motor ประเทศไทยจำกัดครับเห็นน้องๆได้มาวันนี้ก็ดีใจนะครับแล้วก็มีผู้หญิงด้วยที่อยู่ในทับเวลานะครับก็ฝีมือดีๆหลายคนครับเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่และลูกๆมาร่วมได้แล้วทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับมีนาเมษานะครับเราก็จะจัดทุกปีนะครับปีนี้เป็นปีที่16แล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะครับมาสนุกร่วมกันนะครับกับโครงการจูเนียร์โกคาร์ทของทางชูวิชั่นและโตโยต้าร่วมกันครับตอนชวนน้องเข้ามาลองขับครั้งแรกเนี่ยน้องก็สนใจมากคือเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่กล้าแล้วก็ชอบกีฬาท้าทายอยู่แล้วพอมาเจอกีฬาที่เป็นความเร็วแบบนี้ยิ่งโอ้โหชอบมากเลยก็ถูกใจแล้วเขาก็ขับด้วยพัฒนาการที่เราพัฒนาการเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เริ่มจากรู้จากกฎระเบียบก่อนมีวินัยในการขับแล้วก็ เขามีความอดทนมากก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะไม่กลัวค่ะเพราะอะไรเพราะว่าหนูก็รู้อยู่ว่ามันไม่ชนทั้งหมดนี้ก็คือการอบรม Tuition Toyota Junior Go Kart Training 2017นะครับในกลุ่มรุ่นอายุ8ขวบยังมี9ขวบ10ขวบและ11ขวบอบรมกันนะครับติดตามไฮไลท์ได้ทาง Tuition True Sport แห่งนี้ครับและนี่คือพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยฝึกเยาวชนตั้งแต่อายุน้อยๆให้เรียนรู้กติการู้จักการแข่งขันรู้วิธีการขับอย่างถูกวิธีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้จากการอบรมคราวนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับProduction by Asian Multisport.
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเครือเจริญพกพันธ์บริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPO จำกัดมหาชนและบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนอาหารและการสื่อสารให้แก่นักกีฬาไทยในอาเซียนพาราเกมและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียดีใจมากๆเลยนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทางเครือเจริญพกพันธ์ทั้งอาหารกับการสื่อสารเนี่ยนะครับผมคิดว่าทำให้นักกีฬาสามารถแข่งขันหรือว่าเพอร์ฟอร์มได้เต็มที่ครับเครือเจริญพกพันธ์หรือ True Corporation เนี่ยมาเสริมสร้างในเรื่องของพละกำลังส่วนในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจะช่วยทางด้านจิตวิทยาการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเนี่ยสามารถที่จะครองเจ้าเหรียญทองได้อีกสมัยหนึ่งผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสทางเครือเจริญพกพันธ์เข้ามามีส่วนร่วมทางด้านอาหารและการสื่อสารทางนี้ครับร่วมภูมิใจร่วมเชียร์ไทยด้วยหัวใจนักสู้ทุกการเคลื่อนไหวรู้สึกได้มากกว่าที่เป็น Xperia XZ Premium วิดีโอสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดของ Sony Xperia XZ Premiumบน True Move Edge 4G Plus เล่นเน็ต 4.5G ได้จริงทั่วประเทศด้วย 4x4 ใบโมครอบคลุมทุกจังหวัดพิเศษลดค่าเครื่องสูงสุด 8,000 บาท15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ที่ True Shop ที่ร่วมรายการเตรียมตัวให้พร้อมกรกฎาคมสัมผัสความไรที่เป็นที่สุด Formula 1 World Championship Austrian Grand Prix 7-9 กรกฎาคมBritish Grand Prix 14-16 กรกฎาคม Hungarian Grand Prix 28-30 กรกฎาคมพบสุดยอดมอเตอร์สปอร์ตอันดับหนึ่งของโลกตลอดเดือนกรกฎาคมนี้สดแบบ Exclusive ทาง Fox Sports HD True Vision ร่วมกับ Junior NBA ก็จะได้ทักษะเพื่อนใหม่ทัศนคติใหม่ๆชอบเพื่อนๆแล้วก็โค้ชทุกคนค่ะน้องๆที่ชื่นชอบในกีฬาบาสเกตบอลที่จะได้กระทบไหล่กับเหล่านักบาสเกตบอล NBA เพื่อคัดเลือกเป็น Junior NBA All Star ก็ที่นี่ก็เขาเปิดโอกาสให้การเป็นทีมเวิร์คอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคำว่าสตาร์แหละค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Junior NBA Thailand ได้ทางรายการแนะนำสำหรับวันเสาร์มาค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ทางช่อง BBC Earth เอาใจคุณหนูๆด้วยเหล่าแอนิเมชันสุดน่ารักทางช่อง Fox Family Movies HD มาลุ้นไปกับภารกิจของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่พร้อมๆกันทางช่อง Fox Movies Premium HDพบกับภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณทางช่อง True Film HD เวลาแห่งความสุขมีให้ไม่จำกัดในคืนวันเสาร์ไปกับ True Visionsชาติภพที่แล้วพี่ทำบุญด้วยอะไรเนาะจึงได้มีเจ้าเกิดมาเป็นน้องหม่อมฉันมีบุญมากกว่าที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระมหากษัตริย์ราชเจ้าผู้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงภัยฟ้าข้าแผ่นดินAnywhere application ให้สมาชิก True Visions รับชมช่อง True Sport HD 2บนอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดและลงทะเบียนฟรีวันนี
วัสดีครับท่านสมาชิกคุณผู้ชมครับทรูวิชั่นนำคุณผู้ชมครับมาติดตามการฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นเกม J2 ครับซึ่งในช่วงนี้นั้นมีโปรแกรมลงเล่นกันต่อเนื่องครับก็เป็นเกมที่มอนเตโรยามางะตะครับเปิดบ้านเจอกับโชนันเบลมาเร่นะครับทีมผู้ยังในเกมคู่นี้ครับมีคุณพัทระพรหมเมธและผมพกวาดิเจริญรับหน้าที่ครับก็เกมฟุตบอล J1 ของญี่ปุ่นนั้นมีการหยุดพักแข่งขันนะครับช่วงเบรกในช่วงซัมเมอร ครับเกมเราจะเริ่มต้นครับ J2 ครับสัปดาห์ที่24ครับเจ้าบ้านในชุดสีน้ำเงินครับมอนเตโดยามังไงตากที่ทีมเยือนครับมาในชุดขาวล้วนนะครับโชนันเบลมาเร่บรรยากาศการเข้ามาชมเกมของ J2 ครับก็ไม่ต่างกับ J1 เท่าไหร่ครับแล้วก็ฟอร์มก
การเล่นในช่วงหลังนั้นต่างกันเยอะนะครับเจ้าบ้านนั้นอันดับ15ครับขณะที่ทีมเยือนนั้นเป็นจ่าฝูงโอ้แฟนบอลนี่เข้ามากันแน่นทีเดียวนะครับบอลของชลันเบลมาเร่ครับดีในมงชงหรือว่ายังเก็บบอล2ไม่ได้นะครับขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายครับเราว่าเปิดลูกนี้เข้ามาแต่ยังมงสกัดทิ้งมาได้ครับบอลยังตกไม่ไกลพื้นที่อันตรายเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขครับเยอรมันกตะเซตเกมบุกขึ้นมาครับที่ซาโตะเซกาโนครับเซกาโนคืนกลับมาตั้งใหม่ฮะโอ้โหเราเปิดลูกนี้นี่เข้ามาบล็อกเร็วนะครับเยือนครับเยือนมาเน่ครับเปิดขึ้นหน้ามาแต่ว่ายังเกี่ยวดักไว้ได้นิดนึงครับบอลนั้นติดฮอนดายังเป็นทุ่มของทีมเยือนเยือนมาเน่ครับทุ่มขึ้นหน้ามาตอกส้นคืนให้เยอเน่ยกลบไม่พ้นนะครับแล้วบอลสุดท้ายโดนเยือนมาเน่ด้วยพี่กล้องจับเมื่อสักครู่แล้วกล้องก็จับที่เยอรมันต่อเนื่องครับบอลยาวของโคดามะครับติดอันเดรบาเฮียเริ่มได้ครองบอลแล้วครับโมเชกิครับเปิดลูกนี้แต่โดนหวดสวนเลยครับบอลมาถึงดีเนยังเก็บไม่อยู่ฮะโอ้โหนี่เล่นบอลยาวงัดข้ามแนวครับวางได้ครับแล้วชิงคือมาริมเส้นซูซูกิแต่ไม่พ้นนะครับยังได้ทุ่มซูซูกิเดินชิงเราครับดับเบิลลูกนี้มาวางสุดท้ายครับไปโดนซุงโยกะครับออกข้างไปเก็บบอลครับข้างหน้าแต่ว่าสากาโนะโดนรุมเลยครับและกลายเป็นทีมเจ้าบ้านครับที่ได้ฟาวเน้นเลยครับฟรีคิกโอ้ซาโตะเกมเริ่มมาไม่ถึง5นาทีนะครับฟรีคิกนี่ถึงกับเช็ดลูกฟุตบอลเลยนะครับซาโตะตัวโฉบมีหลายคนครับซาโตะเปิดลูกนี้ย้อยมาตกแล้วผ่านออกเสาไกลไปนะครับชาร์จก็มาไม่ถึงครับก็เริ่มจะได้ไปป้นเปี้ยนหน้าปาดประตูครับของทีมจ่าฝูงนะครับเจ้าบ้านยามังกะตะเนี่ยได้ครองบอลอีกแล้วครับแต่ว่าแทงตรงนี้ยังไม่ทะลุครับใช้กับเฮียซาโตะสุงิโอกะครับเปิดยาขึ้นมาก็ยังไม่ตรงเพื่อนครับโดนโคดามะแต่สวนมาแล้วซาโตะโฉบมาไม่ถึงครับบาเฮียตัดบอลได้ก่อนอันเดรบาเฮียครับนาราวะเปิดขึ้นหน้ามาแล้วมีล้มมาได้ฟาวครับดินเน่นะครับได้ฟาว
นักเตะบราซิลหลายๆทีมในฟุตบอลเจลีกนี่ทั้ง J1 J2 จะมีกองหน้าบราซิลอยู่หลายสโมสรฟรีคิกครับของซูงานามะครับโอ้โหเล่นสั้นครับให้กับคังอ่ะคังอ่ะเปิดยาวเลยครับแล้วสโตกโฉบมาทงล้ำหน้าขึ้นมาแล้วงัดโด่งไว้ก่อนนะครับในรุ่นข้างหน้าครับมีซากาโน่ครับยืนค้ำอยู่คนเดียวครับคิมโตะเปิดยาวสวนครับบอลยาวของชนันเบลมาเร่ดีดลุกหลังกลับมาครับนี่ถอยลงมาช่วยครับซูซูกิอ้าวแต่ไปเสียบอลโดนทะลุมาแต่ว่ายังตะลุยฝ่าไม่พ้นนะครับยามาดะเมื่อสักครู่พยายามเลี้ยงฝ่าฝูงผู้เล่นของเจ้าบ้านเกมเจวันนี่จะกลับมาเล่นอีกครั้งก็ช่วงปลายเดือนนี้นะครับกินย้อนหลังครับคังอ่ะให้โคดามะเปิดยาวขึ้นมาครับยังโดนอันเดรปาเฮียครับโมงสกัดทิ้งออกข้างไว้ได้เฟนูดนี่กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งก็ซีซั่นล่าสุดนี่นะครับรอคอยแชมป์ลีกมาเกือบ20ปีนะครับเฟนูดรัชดาแทงช่องครับซาโตไหลต่อโอ้โหแต่ว่าให้เผื่อไปเยอะครับอันเดรปาเฮียถึงก่อนนานเลยครับแล้วเตะสกัดออกมาบอลไต่เส้นครับไม่ออกครับบอลชิ่งเร็วครับของดีเน่ยังไม่พ้นซาโตขึ้นยังไม่ได้ครับต้องวนย้อนกลับมาดูเอซาโตะดีครับกลับไปตั้งใหม่ครับซูงานามะให้มาทาคากิครับแบ็คเติมขึ้นมาแต่ว่าโอ้โหตัวไม่ขาดครับเสียบอลให้กับชนันเดลมาเร่ออกด้านข้างครับแทงมาให้ดีเน่คืนก็เบาไปอีกครับน้ำหนักยังขาดเดี๋ยวเราว่าครับนาราวะง้างแล้วหยอดลูกนี้ใช่ดีเน่แต่ว่าบอลนั้นแรงเกินครับตกข้ามไปยังได้ทุ่มนะครับชนันเบลมาเร่ยังทุ่มใกล้ครับแล้วชิงมาสวยครับโอกามาโตะทะลุมาครับถึงเส้นหลังได้ว่าเปิดติดบล็อกครับยังได้เตะมุมนะครับชนันเบลมาเร่มานะครับผู้สาประตูของเจ้าบ้านโอ้โหในกรอบเขตโทษนี่มีเพื่อนของชนันเบลมาเร่อยู่5คนเล่นสูตรนะชิงคืนมาแล้วเบิ้ลเร็วครับว่าไม่ดีพอนะครับลูกสูตรลูกนี้ครับของชนัน
ครับที่กล้องจับเมื่อสักครู่นะครับโคดามะครับเปิดยาวอู้เปิดออกข้างไปเลยครับบอลทุ่มครับของชนันเบลมาได้ครับบอลยังไม่ถึงดีเน่เยมาเน่เปิดขึ้นหน้ามาครับแล้วก็ถงล้ำหน้าขึ้นมาแล้วนะครับมุสินจับล้ำหน้าเยมาดะเป็นผู้เล่นที่สูงสูงเตี้ยที่สุดในสนามนะครับแค่170 เซนติเมตรแต่ว่าติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ทีมชาติญี่ปุ่นชุดล่าสุดนะครับที่เรียกตัวติดส่วนใหญ่นะครับผู้เล่นถ้าไม่นับตัวแหม่งกองหน้านี่ก็เล่นอยู่ในลีกของตัวเองครับโอ้โหแล้วทะลุมาน่ากลัวครับตัดเกมจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรด้วยครับโอ้ไว้เล่นต่อครับอันไซได้บอลให้กับทากากิเปิดขนานเส้นมาบอลถึงซาโตะแต่ว่าบอลได้ห่างตัวไปนิดนึงครับยังได้ทุ่มอยู่ให้ช่องไหมครับแต่ว่าต้องทิ่มคืนย้อนหลังให้โอจากิบเบิ้ลยาวสวยครับหลุดมาแล้วเปิดลูกนี้ย้อยมาเสาไกลชัดไม่เข้ากรอบครับซาโตะโอ้โหโอกาสนะครับใกล้เคียงครับจะได้ประตูออกนำเล่นไปเล่นมานี่กลายเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับที่โอกาสลุ้นประตูนั้นชัดเจนกว่าครับชัดเจนกว่าจ่าฝูงอย่างชนันเบลมาเร่ซึ่งอันดับของชนันนี่เป็นจ่าฝูงจริงครับแต่ว่าได้มันนำทีมอันดับ2อย่างอวิสปาฟุกุโอกะอยู่แค่ต้านเดียวให้ช่องมาโชว์มาสวยครับซากาโนะคืนให้ไม่โยนจังหวะได้ครับตบย้อนหลังมาล็อกจังหวะนี้ยังทะลุมาได้ครับแต่ว่าโดนขวางแล้วก็ไปเกี่ยวนิดนึงอ้าวผู้สินไม่ว่าอะไรด้วยครับในต่อทากากิโยนลูกนี้เข้ามาตรงกลางขึ้นโอ้โหโดนประกบ2คนครับไม่เอาไม่อยู่ครับแล้วผู้สินนั้นให้ฟาวครับผู้อาจจะไปล้ำหน้าจังหวะของซาโตะก่อนหน้าที่โฉบมาที่เสา2นะครับเข้าใช่คือมีตัวที่ประกบอยู่ติดนะครับเลยเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่บอลหัวโดมเลยครับของยามาเนะมองสกัดไม่ได้ครับโมเทกิซาโตะโอ้โหเกมตอนนี้คลองเหนือกว่าแล้วนะครับมาเตโดยามากาตะเปิดยาขึ้นมาให้โฉบครับซากาโนะครับซากาโนะมีตัวเลือกข้างในโฉบมาแล้วจะยิงครับโดนสกัดทิ้งไว้ได้ก่อนครับโอ้โหจังหวะพุ่งมาของซูซูกิครับเกือบได้กลายเป็นทีมอันดับ15นะครับตอนนี้นี่เกมเหนือกว่าครับซาโตะได้ทีนึงใกล้ๆมียูรุกิครับให้มายูรุกิครองบอลยังไปไหนไม่ได้ครับคืนย้อนหลังกลับมาให้ตังแล้วกดลูกนี้ครับเสาแรกล้มตัวคว้าไว้ได้มีโอกาสได้ตอบโต้ขึ้นมาบ้างครับ
นะครับว่าให้แนวเดี๋ยวต้องคืนนะครับว่าย้อนกลับมาให้เปิดทะลุขึ้นมานะครับซูงิโอกะได้ดีครับซูงิโอกะให้ทะลุมาแล้วก็เบียดไหลต่อไหลครับโอ้โหเข้าเขตโทษนะครับนะครับว่ายังโดนสกัดทิ้งเอาไว้ได้ทางอยู่นะครับโอ้โหวันนี้โหดทั้งคนทั้งบอลครับแม่จินาโตะนะครับกองจับมาตาละครับได้โอกาสตั้งป้อมหรือว่าเปิดลูกนี้ไม่มีใครโฉบเข้ามาครับลูกเปิดทองนาราวะตัดดีครับเดี๋ยวมาเนี่ยเปิดเข้ามาให้แต่งคืนย้อนแต่จังหวะยิงไม่มีครับแต่คืนให้ไหลหลังครับซัดลูกนี้ปาดออกมาได้ตัวซ้ำมาไม่ทันครับโอ้โหเริ่มได้เซฟนะครับโคดามะเริ่มมีโอกาสได้ลุ้นบ้างนะครับจ่าฝูงยินันเบลเมเรมงสกัดไว้ครับโมทากิบอลตรงกลางนี่เก็บได้ดีนะครับมันจะโดยยมังกาตะในช่วงครึ่งเวลาแรกโคโดมะก็เปิดยาวแต่ว่าโดนซูงิโอกะมงสกัดไว้ได้ซาโตะใช้ตัวบังแฟนบอลเจ้าถิ่นก็ชอบใจนะครับฟอร์มของซาโตะมีส่วนต่อเกมเยอะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกอันไซให้ได้ทีครับอันไซซาโตะชิงเร็วอาร์แล้วยูรุกิให้มาแต่งกับซากาโนะซากาโนะไหลมาให้ซูซูกิเปิดลูกนี้มาแล้วมงชงมาจะยิงครับโอ้โหจังหวะจังหวะยิงซากาโนะครับหลักไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วมีตัวมาขวางด้วยตำแหน่งซากาโนะล้ำหน้าอยู่ครับไม่กล้าเล่นโอ้โหต่างฝ่ายต่างมีลุ้นยามาดะหยอดเข้ามาครับติดศีรษะของซึงานามะเกมนั้นไปเร็วนะครับยังไม่ค่อยได้มีโอกาสภาพช้าจังหวะลุ้นประตูมีเล่นมีผ่อนครับบอลของมอนเตโดยามังกะดะบอลเป็นของข้างหลังครับโมทากิยังเล่นใกล้ๆครับซาโตะมาแทงให้แต่ว่าย้อนหลังนะมีตัวเติมมาครับทากากิโอ้โหเติมมาไกลโหนี่ซาโตะโชว์ครับครึ่งเวลาแรกเอาละครับยังได้อยู่เบิร์นจังหวะเดียวยังพลิกเล่นไม่ได้ครับบอลจังหวะของซูซูกิครับซูซูกิหาจังหวะหาช่องยิงครับบอลนั้นต้องดูฉลาบหรือเปล่าครับไม่ฉลาบครับซูซูกิทั้งยูรุกิเลยนะครับฝั่งเจ้าบ้านหานไซครับก็จับมาคิมโตครับบอลยาวโด่งมาให้กับดิเน่ครับตอนนี้เก็บบอลตรงกลางได้ครับโชนันเดลมาเร่ต้องตบคืนหลังครับให้กับสกิลกับคิโนครับเปิดลูกนี้ยังมีครับตัวริมเส้นอิชิคาวะครับให้ใกล้โอ้โหยังขึ้นไม่ได้ครับบอลนั้นกลับถึงซูงิโอกะหลอกดีครับแต่มีซูกิดึงอยู่นิดนึงครับยังบอลเล่นต่อครับผู้สินแล้วระหว่างครับย้อนเข้ามาซูงิโอกะให้ใกล้กลับมาทีครับซูงิโอกะเปิดขนานเส้นมาอะไรครับ
นะแล้วว่าแต่งไม่โยนครับลองเปิดลูกที่สวยครับมีโอกาสย้อนมาเสากลายนี่เด็กจะขึ้นครับโดนขวางไว้ก่อนครับโอ้หูมงสกัดทิ้งได้แล้วเตะงัดยาวขึ้นมาเลยบอลโยนยังไม่ถึงดีเน่นะครับชนันโดได้แต่มาใหม่ครับโอ้ชิ่งเร็วไม่แม่นครับยังให้ทุ่มอยู่ครับชนันมาเน่ครับทุ่มมาให้ครับดิเน่ยังทำอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับในเกมบุกครับดิเน่ขึ้นเองครับมาละวาครับให้คุมติดไม่ปล่อยเลยครับโอ้ได้ฟาวด้วยนะครับเจ้าบ้านบอลยาวครับแม่ซากาโนะกระโดดขึ้นไปดีดยังไม่มั่นเลยครับยาวสวนมาก็ติดขอได้ครับให้ใกล้มาอันไซราคิเนี่ยเติมขึ้นมาทางซ้ายนะครับยูรุกิให้มาสโตะเล่นชิงครับแม่แล้วว่าจังหวะคืนครับไม่มั่นเอาซากาโนะกลับตัวซัดอีกทีนึงแต่ว่ามีเสียนักวีดไปแล้วมิดฟิลด์ของแล้วก็อเบเล็กซ์นิงาตะด้วยนะครับชาวบ้านนี่ก็สู้แบบจ่าฝูงแบบไม่กลัวเลยนะครับซากาโนะก็สู้ทุกบอลครับหน้าเป้าของเจ้าถิ่นได้ทุ่มด้วยตอนนี้เกมนั้นผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกมาแล้วนะครับยัง 0-0 ครับมงตัดออกไปก่อนนะครับนาราวะโมเดกิครับย้อนหลังฮอนดะให้ใกล้ซูซูกิปาดเข้าในมายูรุกิครับเปลี่ยนสปีดมีซูกิมารับช่วงต่อครับแต่ว่าโอ้โหตะลุยเข้าไปนี่สีขาวนี่ล้อมหน้าล้อมหลังเลยครับยังฝ่าไม่พ้นนะครับปวดสวนยาขึ้นมาครับชนันเดอร์มาเร่แต่ก็ไม่มีใครครับมาเก็บบอลได้ข้างหน้าโอ้ตอนนี้เจ้าบ้านนั้นครองบุกต่อเนื่องโมเตกิครับทางงานครับให้มาที่โคดมะแล้วขึ้นจังหวะนี้ครับหมุนสวยครับโมเดกิโอกาสของชวนเดลมาเร่นี่เป็นลูกยิงไกลนะครับครั้งเดียวด้วยเอามาอีกทีครับดีเน่ให้จังหวะนี้ย้อนหลังนิดนึงแต่ว่ายังได้อยู่ครับโอ้โหว่าโยลูกนี้แรงอีกครับบอลนั้นตกมาใส่ตัวนี่เก็บไม่ได้ครับตัวของโมเชกิครับอากิโนะมงไว้อิชิคาวะยกลูกนี้มาก็ยังไม่พ้นครับและกลายเป็นชนเบลมาเร่ฟาวด้วย
าสู้ต่อครับบอลยาของโคตะหมายครับใครมาที่สกโนะเกี่ยวเก็บไม่ได้ครับมองหนุนมาใหม่ครับก็ป่วนเกมรับของทีมเยือนได้ดีนะครับสกโนะหน้าเป้าโมเชกิครับได้โมเชกิโดนดีเน่ครับอัดด้านหลังครับโอ้เราไม่ได้ฟาแต่ว่าดีเน่ไปจ่ายพลาดครับบอลเข้าเท้าอันไซจ่ายอู้แรงเกินครับแล้วย้อนหลังซูซูกิด้วยช่วงหน้าร้อนนะครับของญี่ปุ่นสะต่อครับไปมุมสะโดยอดมาเทคขึ้นไม่ถึงครับแต่ยังไม่ได้สวนครับเปิดกลับมาอีกทีหนึ่งครับมงสกัดทิ้งออกมาได้บอลนั้นเป็นของเจ้าจินครับกัปตันทีมครับฮอนดะดูกินะครับนักเตะหนุ่มของชาวบ้านมันจะเดียวยามากาตะเกมเล่นมาแล้วครับฮอนดะฮอนดะยกลูกนี้มาซูซูกิมงชุ่งกลับมาตรงกลางครับยังติดบาเฮียโอ้โหไปเองว่าทางตันครับวสินว่าไงให้ฟาวหรือเปล่าเหมือนอากิโนะไปดึงแต่ในเจลีกนี่ไม่ค่อยมีปัญหากับการเป่าผู้สิทธิ์ดูจังหวะนี้ซาโตะครับเปิดอาแล้วมาที่ยูรุกิทางหน้ามีซูซูกิอยู่ใกล้สุดครับให้มายูรุกิให้มาที่ซูซูกิคืนย้อนหลังฮอนดาครับหายช่องมาครับไม่ถึงซากาโนะนี่ต้องถอยลงมาลึกมากครับดินเน่โดนเตะสิครับตัดเกมไปเลยครับสูงมีโอกาสครับให้ใกล้มาในระหว่างเบิ้ลเข้าในครับแต่ว่าต้องคืนย้อนหลังครับสูงมีโอกาสครับขวางสนามได้บอลของยามาเน่ครับได้ขึ้นหน้าแบบแต่งรอดขาครับแต่ว่ามีตัวเข้ามาซ้อนนะครับจังหวะไปของโอกามาโตะเปิดลูกนี้ไม่ดีครับยามาเน่โดนสวนครับซาโตะคืนมาดีด้วยครับเอาละครับซูซูกิซูซูกิเร็วครับซูกิสปีดขึ้นมาทางขวามีเติมนะครับแต่ว่าไม่เลือกครับซูกิจะแทงเข้าไปตรงกลางครับโอ้โหแล้วโฉบอ้าวยังได้อยู่ครับซาโตะให้มาลูกนี้ยูรุกิยูรุกิแต่งเข้าซ้ายครับตัวเปิดไม่พ้นครับได้แต่มุมยามาเน่นี่โอ้นี่รับมันแล้วเตะมุมซ้ายขวา
ซาโตครับเปิดเรียนมาเสาแรกครับมาตั้งคืนซาโตกระแทกเข้ามาเลยครับจังไม่ผลและเตะทิ้งออกมาได้ครับเกมรับชนันทีมรองจ่าฝูงนะครับวิสปาฟูกูกะจะมีโปรแกรมเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับจ่าฝูงมีสิทธิ์เปลี่ยนได้นะครับถ้าเกมนี้โชนันไม่ชนะขังไงครับออกมาให้ยูรุกิยูรุกิเล่นสั้นๆบอลให้มาครับยูรุกิอีกทีสโตตัดหลังแบ็กสวยครับโอ้โหหลุดมาถึงเส้นหลังครับโยนมาเสาไกลขึ้นไม่ถึงครับโอ้โหซูซูกิได้เทคไปสุดตัวแล้วนะครับยูโตซูซูกิซาโตครับดูตั้งบอลมินโอ้โหโยมยิงสวนอีกทีนึงครับจะฟ้องแฮนด์บอลผู้สินเฉยครับให้ต่อซาโตครับอัดเข้าไปอีกทีนึงจุกแล้วครับที่แล้วนี่ตกชั้นมานะครับจากเจวันครับโชนันเดอเบรย์ก็ทีมอย่างนางโอย่าก็ร่วมกันนะครับนางโอย่ากับพาสนี่ตกชั้นนะครับมาเล่นในเจทูบอลยาจังหวะนี้ครับบอลลงสวยครับธนวัฒน์ระวักกระชากหาช่องเปิดอยู่ครับแม่ระวักเปิดติดวอเตกี้ครับสไลด์เข้ามาขวางโยนสวนครับใช่ครับซูซูกิติดบาเฮียเท่ากับ11ผู้เล่นตัวจริงในสนามนี้ก็ไม่มีผู้เล่นต่างชาติเลยครับมาเทียวยามันกันตะซาโนะคืนให้อานไซครับยูรุกิยูรุกิยังไม่ไปข้างหน้าครับบอลกลับมาที่ฮอนดะตากิยูรุกิอีกทีในมีซาโตะโฉบอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เลือกครับเปิดลูกนี้นี่
พลาดเองครับอันไซเข้ามาบีบเร็วเลยครับโอ้โหแล้วได้ทุ่มซะด้วยครับซาโตะแต่กี่ทุ่มมาซาโตะเปิดไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ายังมียูรุกิมารับช่วงต่อโยนลูกนี้มาซากะโร่พักอกได้ครับมุมแคบยิงโดนแขนครับหลายขึ้นกลับมาทีหนึ่งซูซูกิทำท่างักกลับตัวซัดไม่ได้ครับซูกิมีโมเทกิขอบอลอยู่ขวาสุดครับได้บอลโมเทกิช่องเปิดยังไม่มีครับอู้แล้วซูกิเปิดแป๊กเลยครับบอลเข้าเท้าบาเฮียเล็งหาดีเน่ครับบาเฮียเปิดมาก็รู้ทันแล้วครับช้างอ่ะนี่รอดักอยู่นานแล้วต้องดูครับจะแก้ยังไงครับครึ่งหลังครับเกมเป็นรองเลยนะครับโชนันเดอร์เวเร่เลี้ยงจากฝูงโมเทกิครับเจอรุม2ครับยังเป็นทุ่มพวกเกมรุกของโชนันเดอร์เวเร่นี่แทบจะไม่ได้มีโอกาสสร้างสรรค์เกมเลยนะครับถอยมาช่วยรับซะเปิดลูกนี้ก็แรงเกินครับได้กินแดนทุ่มมือมากลายครับโชนันต้องวนคืนครับบอลของนิชิคาวะเดี๋ยววันนี้เล่นใกล้ๆครับปานาโตะครับเดี๋ยววันนี้ให้แล้วจังหวะนี้ดีดไม่พ้นครับเปิดของโอกามาโตะบูเมเลยครับโอกามาโตะโอกามาโตะทะลุมาแล้วเปิดลูกนี้ปัดโดนปลายมือครับตัวโฉบนี่จริงๆจะมาไม่ทันแล้วนะครับหูบอลตกข้ามนรวะกระโดดไม่ถึงครับยังมีโอกาสได้งั้นยิงไกลครับแต่ว่าเข้าซองครับโบเดมยังไม่พลาดซาโตะครับขยับมารับบอลงัดข้ามาครับจ้ากับซูซูกิแต่ว่าบอลนั้นร้างครับไปถึงคิมโมโตะโอ้โหดูนิดขึ้นหนักจริงๆนะครับจังหวะของลิเน่โดนเข้ามาบีบเร็วครับยังได้ฟาวครับพอนดะทิ้งกันมาก่อนนะครับอิชิคาวะแต่ว่าบอลนั้นก็
เหมือนส่งคืนให้กับมอนเตโดยามังกาตะครับทำเกมบุกขึ้นมาแต่ว่าจังหวะขึ้นเกมเนี่ยครับคือปัญหาเลยครับในครึ่งเวลาแรกครับยังขาดเกินนะขึ้นอีกทีตัวลูกโด่งอยู่แล้วตอนนี้บอลลงได้ครับฮอนดะงัดยาวมาแล้วครับซากาโนะปล่อยบอลตกครับซากาโนะมองหาตัวช่วยอยู่ครับยังต้องคลองต่อครับซากาโนะฮอนดะซาโตะครับบอลแรกไม่ดีครับแล้วพิงไม่อยู่ไม่ฟาวด้วยครับยิงสวนทันทีครับใจร้อนไปหน่อยย้ายมาจากอาร์เลอร์สครับโอ้สีน้ำเงินนี่ล้อมเลยครับทากากิลาขึ้นเองครับสายสุดนี่ยูรุกิครับมีอ้อมไปฮะทากิอ้อมมาแต่ไม่เลือกครับเลือกซาโตะโอ้โหซาโตะตอนนี้เหมือนโดนขี่แล้วครับจับบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นของโชนานี่มาทันทีครับคืนย้อนในมาอ้าวคืนเบาไปหน่อยครับโอ้โหแล้วอันไซปวดขึ้นมาในยังไม่มีเพื่อนเล่นได้ฮะทากิครับโหสกัดลูกนี้ออกข้างวันนี้มีโปรแกรม J2 เล่น9เกมนะครับบอลออกมาของโยมาเนะครับให้มาโอคามาโตะให้ยามาดะให้ใกล้ครับยังต้องคืนเบิ้ลย้อนหลังกลับมาครับให้กับยามาเนะครับยามาเนะให้ริมสุดกองต่อคืนแล้วเบิ้ลจังหวะเดียวครับหลังบิงฝาเลยครับพลิกเล่นไม่ได้แล้วครับวิ่งทุกบอลกันนะครับซากาโนะยามาดะยังถอยมาเล่นเกมรับเยอะครับครึ่งเวลาแรกต่อกันยังไม่ได้นะครับนี่ครับออกแล้วนอนอยู่ที่พื้นพยายามเล่นบอลกันนะวะผู้สินโอ้โหไม่ทนแล้วครึ่งเวลาแรกครับเป่าจบครับการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเครือเจริญพกพันธ์บริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPO จำกัดมหาชนและบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนอาหารและการสื่อสารให้แก่นักกีฬาไทยในอาเซียนพาราเกมและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียดีใจมากๆเลยนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทางเครือเจริญพกพันธ์ทั้งอาหารการสื่อสารเนี่ยนะครับผมคิดว่าทำให้นักกีฬาสามารถแข่งขันหรือว่าเปอร์ฟอร์มได้เต็มที่ครับเครือเจริญพกพันธ์หรือทรูคอร์ปอเรช
ชั่นเนี่ยมาเสริมสร้างในเรื่องของพละกำลังส่วนในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจะช่วยทางด้านจิตวิทยาการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเนี่ยสามารถที่จะครองเจ้าเหรียญทองได้อีกสมัยหนึ่งผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสทางเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้ามามีส่วนร่วมทางด้านอาหารและการสื่อสารครั้งนี้ครับร่วมภูมิใจร่วมเชียร์ไทยด้วยหัวใจนักสู้ถ้าชีวิตมันมีหลายด้านก็ใช้มันไปพร้อมกันสนุกได้มากกว่าแรงได้มากกว่าชอบมุมไหนก็ได้ทุกแบบพร้อมทุกช่วงเวลาขนาดเนี้ยก็ไปต่อทั้งวันไม่ต้องกลัวสะดุดสนุกไปพร้อมกันได้ไม่ต้องเลือกด้วยโมโต4 Plus บน True Move H 4G Plus เร็วแรงสุดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยเป็นเจ้าของโมโต4 Plus เพียง 1,290 บาทหรือรับฟรีโมโต C 4G เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมา True Move H รายเดือนพร้อมเล่นเน็ต 4G Plus แบบ Non-Stop Wi-Fi ไม่จำกัดเก็บไฟล์ได้ไม่อั้นบน True ID 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายนนี้เข้าสู่โลกออนไลน์ได้เร็วยิ่งกว่ารองรับความเร็วสูงสุดถึง10กิกะบิตด้วย True Super Speed Fiber ที่ครอบคลุมกว่า10ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ True Online ที่1 Fiber Internet ยอดนิยมของคนไทยปลดปล่อยสัญชาตญาณความสนุกไปด้วยกันที่สวนน้ำวานานาวาหัวหินกับ19เครื่องเล่นระดับโลกมันสุดเวียงไปกับ Abyss สไลเดอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในไทยแล้วมากรี๊ดให้สุดเสียงกับ Boomerang Goพิเศษสำหรับลูกค้าทรูรับส่วนลดทันที 40% เมื่อซื้อบัตรสวนน้ำวันนี้ถึง15กันยายนเพิ่มเติมคลิก www.wananawahuohin.com UAG เข้าใจว่าสมาร์ทโฟนของคุณต้องลุยงานหนักแค่ไหนเราจึงสร้างสารเคสกันกระแทกที่หลากหลายเพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์หนักๆของคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์บางเบาพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตเราจะอยู่เคียงข้างเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสุดเหวี่ยงเท่าที่คุณต้องการแข็งแกร่งเบาผ่านการทดสอบการกัดกระแทกมาอย่างดีพร้อมปกป้อง Samsung Galaxy S8 และ S8 Plus ของคุณI'm
าชีวิตมันมีหลายด้านก็ใช้มันไปพร้อมกันสนุกได้มากกว่าแรงได้มากกว่าชอบมุมไหนก็ได้ทุกแบบพร้อมทุกช่วงเวลาขนาดเนี้ยก็ไปต่อทั้งวันไม่ต้องกลัวสะดุดสนุกไปพร้อมกันได้ไม่ต้องเลือกด้วยโมโต4 Plus บน True Move S 4G Plus เร็วแรงสุดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยเป็นเจ้าของโมโต4 Plus เพียง 1,290 บาทหรือรับฟรีโมโต4 4G เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมา True Move S รายเดือนพร้อมเล่นเน็ต 4G Plus แบบ Non-stop Wi-Fi ไม่จำกัดเก็บไฟล์ได้ไม่อั้นบน True ID 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายนนี้บริการ Wi-Fi Calling Application บริการดีๆจาก True Move Edge ที่เปลี่ยนสัญญาณ Wi-Fi ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นสัญญาณ True Move Edge โทรเสียงคมชัดระดับ HD และประหยัดค่าโทรกว่าเมื่ออยู่ต่างประเทศเมื่อโทรออกผ่านแอป Wi-Fi Calling จะเปลี่ยนสัญญาณ Wi-Fi เป็นสัญญาณ True Move Edge เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ปลายทางเมื่ออยู่ต่างประเทศโทรออกผ่าน Wi-Fi Callingหักค่าโทรตามแพ็กเกจปัจจุบันที่ใช้อยู่เหมือนในเมืองไทยและยังรับสายฟรีใช้งานง่ายๆดาวน์โหลดแอป Wi-Fi Calling ฟรีผ่าน App Store หรือ Google Play แล้วลงทะเบียนด้วย True ID เรียบร้อยเริ่มใช้งาน Wi-Fi Calling ได้เลยใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุกยี่ห้อแถมยังโทรชัดและประหยัดกว่าไปต่างประเทศทุกครั้งอย่าลืมโหลดและเปิดใช้งานแอป Wi-Fi Calling จาก True Move Edge นักปุ่มโฮมอยู่ไหนไร้กรอบไร้ปุ่มโฮมใหม่ Samsung Galaxy S8 พบประสบการณ์ใหม่ที่ไร้กรอบ Samsung Galaxy S8 บนเครือข่าย True Move Edge 4G Plus รายเดียวที่ให้คุณใช้เน็ต 4.5G ได้จริงไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่ทั่วประเทศด้วยสถานีฐาน 4.5G กับเทคโนโลยีระดับโลก 3C4A และ 4x4 MIMO ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดเร็วแรงไร้กรอบไร้ขอบเขตกับแพ็กเกจ 4G Plus Unlimitedเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 9,000 บาท5พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ที่ True Shop เข้าสู่โลกออนไลน์ได้เร็วยิ่งกว่ารองรับความเร็วสูงสุดถึง10กิกะบิตด้วย True Super Speed Fiber ที่ครอบคลุมกว่า10ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ True Online ที่1 Fiber Internet ยอดนิยมของคนไทย
ในช่วงนี้นำท่านสมคิดท่านผู้ชมครับกลับมารับชมการสดครับการแข่งฟุตบอลเจทูของญี่ปุ่นกันต่อครับเกมเมื่อวานมอนโตโรยามังกาตะครับเปิดบ้านเจอกับทางเบลมาเลสครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์นะตอนนี้ครึ่งหลังนั้นออกสตาร์ทไปแล้วนะคู่นี้จริงๆก็เป็นคู่เดียวด้วยนะครับของเกมที่ลงเล่นในช่วงแรกนะครับ7เกมนะที่ไม่มีประตูนะครับคู่อื่นนี่มีสกอร์หมดแล้วนะครับโอ้หรือว่าจังหวะนี้นี่ต้นเกมครึ่งหลังครับซาโตะได้โอกาสงานใส่เลยครับตัวนั้นหลุดกรอบออกไปนะครับบอลนั้นผ่านเสาไกลออกไปคืนวงเช็ดต่อครับบอลของดินเน่นะครับยังยกขึ้นมาได้ครับโอ้โดนเสียบหนักคู่นี้ผู้สินเป่าหยุดเกมครับให้ฟาวสำหรับอันไซแต่ว่าก็ดูแล้วยังไม่มีใบเหลือนะครับครึ่งแรกก็ยังไม่มีใบเหลือนะผู้ตัดสินก็แค่มาปรามเท่านั้นฟรีคิกระยะไกลมากครับอาคิโนะบอมโด่งมาให้ขึ้นครับมันเดบาเฮียครับเซ็นเตอร์ฮาฟดังขึ้นมาสูงครับแล้วซาโตะมาขวางเดี๋ยวเป็นเมาทุ่มนะของทีมเยือนครับต่างปอมบอมแล้วครับช่วงนี้ครับฟานันเดลมาเร่เก็บบอลสองได้ครับอิชิคาวะให้มาคิโนะโยนลูกนี้ไม่ถึงอีกครับโมสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนโยนไปให้อิชิคาวะนะครับโดนบกทิ้งออกไปยังลุยต่อนะครับโชดันเบลมาเร่ถ้าวันนี้ไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้มีโอกาสจากฝูงเปลี่ยนมือนะครับแต่ว่าอย่างอัลฟิสฟ้าทุกโอกาสพรุ่งนี้ก็ต้องเจองานหนักนะครับต้องเจอโทคุชิมาโวติสนะครับขี่งัดทิ้งออกมาก่อนครับสักกะโรแล้วมีซาโตะมาโฉบช่วยทีนึงครับยังไปไม่พ้นอยู่ดีกาโมโตะให้จะซ่อนคืนให้กับกาโมโตะครับไม่พ้นนี่กล้องจับมา2ครั้งหลังสุดยังไม่นั่งเลยนะครับที่ยามะช่วงเวลาแรกฟอร์มดีกว่านะครับโอกาสนั้นก็ดูจะชัดเจนกว่าครับมันจะโดยมันกระตักซาโตะมาแล้วครับขวามีแต่ว่าให้ไม่พ้นครับโอ้โหนิดถึงมีโอกาสนอนขวางไปเลยครับเบิ้ลทะลุมาอะไรครับมีโอกาสจินทานาโตะให้มาได้โอกาสทำเกมบุกบ้างนะครับชนันเบลมาเร่ครับทางซ้ายนรวะนารวะดึงจังหวะนิดนึงครับคืนย้อนหลังมากลับมาที่นารวะอีกทีฮะสุกิโอกะดันขึ้นมาสูงครับคืนย้อนหลังกลับมาตั้งใหม่ครับอันเดบาเฮียเดี๋ยวมันเนี่ยล็อกอะไรครับเขาซ้ายโยนมาเสาไกลมงชงกลับมาตรงกลางยังไม่ถึงอยู่ดีครับดีเนี่ยยังไม่ได้จบครับอาคิโนะให้แล้วไปครับอาคิโนะมายังไม่ทันครับโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนแต่ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มเกมครึ่งหลังมาเนี่ยถือได้ว่าโชนันเบลมาเร่มีเกมรุกที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บบอลได้มากกว่าเจ้าบ้านแล้วแดนกลางเริ่มจะเอาชนะมอนเตดิโอยามังกาตะได้นะครับพุ่งกลายมาเลยเนี่ยคืนย้อนมาอ้าวโดนเกี่ยวร่วงในเขตโทษครับผู้สินยังไม่ว่าอะไรครับโอ้โหจังหวะลุ้นจุดโทษเลยนะครับของโชนันกลมแม่กลมตาเล่นต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าแล้วจะมีให้ดูหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ในเกมเป็นของทีมจ่าฝูงครับอ่ะไปเสียบอลตรงกลางครับลากขึ้นมาเองครับยูรุกิถือย้อนหลังไปนิดนึงครับโอ้โหบอลนั้นให้ย้อนหลังซากาโนะเอาละครับสวยมาทันทีครับบอลของนาราวะให้มาซูกิโอกะครึ่งหลังเริ่มมานี่ตันสูงครับซูกิโอกะแล้วโยโลนี้ลึกเกินไปครับบอลล้นออกหลังแต่ถือได้ว่าเริ่มที่จะใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโชนันโชนันนี่ยังมีตัวสำรองดีๆที่เพิ่งจะย้ายมานะครับอย่างดราแกนเมอร์จิยาตัวทีมชาติเซอร์เบียนะครับเพิ่งจะย้ายมาจากโอมิยะอดิจานะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่ยังเป็นสำรองดีๆรอโอกาสอยู่ข้างสนามตอนนี้ต้องเริ่มเครียดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคิยามะเพราะว่ารูปเกมเริ่มที่จะเป็นรองแล้วครึ่งแรกเนี่ยรูปเกมดีกว่านะครับแต่ว่าไม่สามารถทำประตูได้เอาบอลลงได้ครับสกโรแต่ว่าตามไปเล่นไม่ได้บอลของฮานาโตะฮะเยมาเนะเปิดขึ้นหน้ามาให้จังหวะเดียวครับโอกามาโตะเปิดลูกนี้ขึ้นไปนี่ห่างเพื่อนเยอะครับพยายามจะจ่ายครอสเข้ามานะครับสุกิโอกะผมดักไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้เกมมันเริ่มต่อกันได้ไหลลื่นมากขึ้นครับครึ่งหลังครับชลันเบลมาเร่สุกิโอกะครับให้มาระหว่างยังโยนไปไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาตั้งใหม่ครับเล่นกับซูโยกะครับเล่นกันใกล้ไปแล้วครับเสียบอลเลยครับซาโตะเบิ้ลคืนมาพอดาเปิดต่ออันไซครับอันไซกลับตัวตวัดเปิดขึ้นแน่มาครับสปีดแข่งกันมาซากาโดะถึงก่อนบาเฮียครับซากาโดะดวลกับอันเดรบาเฮียคืนย้อนมาซูซูกิโมเดกิไม่โยนครับให้ใกล้กับซูซูกิครับโมเดกิหันซ้ายชิงแล้วโมเดกิได้การโยนมาเสาแรกครับแต่ว่าบอลนั้นตกข้ามมาก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับอากิโมโตะออกมาคว้าไว้ได้ปิดเส้นหลังแล้วโยนกลับมานี่บอลมันมาไม่แรงพอนะครับตกตรงหน้าของอากิโมโตะเลยนะครับเอาได้ฟาวครับแล้วคนเปิดเข้าไปน่าจะเป็นอากิโนะนะครับที่จะโยนเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษสิเรซาโตะคุยแล้วเล่นมาแล้วครับเล่นสั้นๆนะครับอากิโนะอาเดบาเฮียสอยก็มาแล้วก็ซัดเลยครับระยะไกลมากนะครับไม่ผ่านโคดามะยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับบดไปแล้วก็ไปตรงตัวของคุดามะเริ่มที่จะดันขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบาเฮียบอลเปิดโดมาในสกโรก็ถึงบอลตลอดนะครับถึงว่าจะเก็บได้หรือเปล่าแค่นี้โชนันเบลมาได้ครับเปิดคืนย้อนหลังกลับมาให้กับคิโมโตะนี่กลายเป็นทางฝั่งมอนเตดิโอยามานาตะต้องเริ่มหาบอลบ้างแล้วนะครับแล้วก็ไม่เจอบอลเลยครึ่งหลังก็จ่าฝูงมาดีครับใช่ครับก็น่าจะไปปรับแผนกันตอนพักครึ่งนั่นแหละครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้องลงมาตั้งรับอยู่ฝั่งเดียวตอนนี้ขึ้นมาเพสบอลเลยครับเล่นของโชนันเบลมาเร่คือย้อนกลับมาได้ครับดันสายให้กับซาโตะไม่มีพื้นที่แน่นะครับซาโตะได้บอลน้อยไปหน่อยนะครับตั้งแต่เปิดฉากมาในครึ่งหลังต่างฝ่ายแต่ยังไม่ปรับด้วยนะครับนั่งสมรองครับอยู่ครบโอ้โหเกี่ยวจากด้านหลังผู้เสียยังปล่อยเล่นต่อด้วยครับแล้วขวาว่าครับฮอนดะให้มาทันหรือเปล่าครับ
โมเชกิทันครับแล้วเปิดย้อนกลับมาตรงกลางครับเทคมงครับยามาเนะสกัดทิ้งออกมาได้อาครับยังคนตรายบอลเป็นของยูรุกิครับซัดติดบล็อกเต็มๆปิดกันดีนะครับเกมรับของทางชนบทเบลมาเร่คือถึงเวลาต้องตั้งรับนี่ลงไปตั้งรับกันหมดเลยนะครับทิ้งถึงหน้าไว้เพียงแค่คนเดียวแบบนี้อาจจะต้องรอประตูแรกมาเร็วหน่อยครับเกมจะได้เปิดมากกว่านี้คือถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการยิงประตูกันเนี่ยทั้ง2ทีมก็จะเล่นแบบนี้นะครับรูปเกมค่อนข้างอึดอัดแล้วกี่ครับก็เป็นสุริโอกาสครับย้อนกลับมาในอันเดอร์เบียให้มาเดี๋ยวมาเนะลากเอาทะลุมาหลุดมาได้ครับเดี๋ยวมาเนะเปิดลูกนี้มาแต่ว่าเสียบอลแล้วโดนโต้เลยครับซากาโนะซากาโนะไหลต่อมาให้ซาโตะครับซาโตะหยอดลูกนี้มาโฉบมาแล้วครับฮอนดาโอ้โหพุ่งมาในเขตโทษเลยครับฮอนดาแต่ว่ายังไม่ถึงบอลครับยังได้ใหม่ปั่นเข้ามาครับลูกเปิดของอันไซบอลลอยโด่งมาแล้วเก็บได้ด้วยกับตัวซัดอีกทีครับซากาโนะบอลกระเด้งออกมาแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหสวยครับเป็นประตูขึ้นนำนะครับโอ้โหยิงเฉียบจริงๆครับนี่ประตูแรกของเคนิจิคังหันเลยนะครับโอ้โหซัดด้วยเท้าขวาบอลตกพื้นแล้วพุ่งเข้าไปเลยครับนี่มีประตูแรกเกิดขึ้นเลยครับเจ้าบ้านมอนเตดิโอยามางาตะได้ประตูนำก่อนนะครับในนาทีที่56เนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนี้อีกครั้งนึงครับพยายามจะกลับตัวยิงจังหวะแรกนะครับซากาโนะโอ้โหดูครับใส่ด้วยเท้าขวาเต็มเลยครับคังอ่ะประตูแรกของเขานะครับนี่เป็นนัดที่8ที่ลงเล่นให้กับมอนเตดิโอยามางาตะในฤดูกาลนี้นะครับแล้วทำประตูแรกได้ในฤดูกาลนี้ไปแล้วโอ้โหเฮนนิจิคังไงครับแล้วแต่ที่อายุมากสุดในสนามนะครับของมอนเตดิโอยามางาตะ33ปีนะครับสักครู่สักครู่นี่เป็นสกอร์ขึ้นนำแล้วครับของเจ้าบ้านครับมอนเตโดยามางาตะบุกน้อยกว่าด้วยนะครับมอนเตโดยามางาตะในช่วงครึ่งหลังแต่ทำประตูขึ้นนำก่อนได้แล้วสับดูมันสกูนี่อากิโมโตะก็ต้องยอมครับคนนี้แหละครับที่สกอร์ให้ทีมนำดูทีอะคือพอบอลมันตกพื้นปั๊บเนี่ยพุ่งมาไม่ถึงแล้วนะครับก็พยายามพุ่งสุดชีวิตแล้วครับอากิโมโตะแต่แบบนี้เกมน่าจะสนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าทีมเจ้าบ้านอย่างมอนเตดิโอซึ่งต้องบอกว่าเปิดฉากมาในครึ่งหลังในโชนันเบลมาเร่ทำฟอร์มได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูครับโชนันจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือเปล่ามีโอกาสเสียตำแหน่งจ่าฝูงนะครับถ้าวันนี้ไม่มีแต้มสนุกนะแบบนี้ครับลูกเกมทีมที่ของบอลแล้วก็เขาทำมากกว่าครับในครึ่งหลังด้วยเป็นฝ่ายตามหลังไปแล้วเดบาเฮียครับใครมาเฮียมาเนะไปขึ้นหน้ามาโอ้โหเจอลุม2เลยครับฮานาโตะนี่พลิกหนีไปไม่ได้ครับซ้ายขวานี่มาพร้อมมาเลยโดเดกิครับโจนมาให้ซูซูกิโดนทับมาไม่ได้ฟาวครับหันมาพูดสินผู้สินเกมนี้ปล่อยเกมหลายเรื่อยๆนะครับใช่ครับไม่ค่อยหยุดเกมเท่าไหร่ใบเหลืองยังไม่มีออกบอกเลยนะครับแม้ว่าจะมีจังหวะเข้าหนักๆก็ตามหายแล้วไปครับโอคาโมโตะมีทั้งพื้นที่ทั้งเวลาครับโอคาโมโตะโยนลูกนี้เน้นแล้วก็โยนไม่ดีครับบอลมาเบาแล้วก็เดินทางช้าด้วยครับโคดามะก็ออกมาคว้าไว้ได้จริงพื้นที่ข้างหน้านั้นก็มีเพียบเลยนะครับไปต่อได้แล้วถ้ามอนเตดิโอยามังกาตะชนะในเกมวันนี้ดูมิวกาพุ่งขึ้นไปอยู่อันดับที่9ได้เลยนะครับนี่จะต้องมีการเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับโชนันเบลมาเร่ที่รออยู่ข้างสนามนะเจนตะโอโมเตฮาระนะครับรอตามเลยครับเราจะปรับผู้เล่นตอนนี้ยูรุกิได้บอลยูรุกิสับด้วยซ้ายครับยอดมาแต่ว่าเสาไกลครับไม่มีใครครับซูซูกินั้นยังเข้าไม่ถึงครับโดนหัวทิ้งก่อนนะเรเบียพักคืนให้ได้ฟาร์มแล้ว
คนที่อาจจะต้องโดนถอดออกไปก็คือนาโอกิยามาดะนะครับที่เงียบไปเลยแล้วจะมีการเปลี่ยน2คนเลยครับนั่นแหละครับดาแกนเมอร์ชานะครับศูนย์หน้าทีมชาติเซอร์เบียเพิ่งย้ายไปจากโอมิยะอดิจากำลังจะได้ลงสนามเป็นนัดแรกนะครับสำหรับเมอร์ชาแล้วเปลี่ยนที2คนเลยครับสำหรับโชนันเดเบลนาเล่อยู่ไม่ได้นะครับโตคุเจียครึ่งหลังรูปเกมเป็นต่อมีโอกาสครองบอลได้มากกว่ามีโอกาสจบสกอร์แต่ว่าจนถึงตรงนี้เนี่ยมอนเตดิโอยามากาตะกลับเป็นฝ่ายที่ทำไปก่อนนะครับจากลูกยิงของเคนอิจิคังะในนาทีที่50ครับดูแล้วเตะ2คนนี่ใครโดนแล้วเตะออกขอยาของคูรามะครับให้กับซาเดโรสูงโยกาเปิดทุกมายังถึงครับพัดเนโตครับบอลได้เปลี่ยนเล่นต่อครับอิชิคาวะให้มาเดี๋ยวมาเนะเดี๋ยวมาเนะให้แล้วไปครับโอคาโมโตะโยนไม่มีครับต้องวนคืนโอคาโมโตะก็เล่นไม่ถึงกับดีนะครับนี่ตัวด้านข้างปอบดูยังไม่เข้าฝั่งเท่าไหร่ครับท่านยามาดะนั้นโอคาโมโตะสองคนที่กำลังจะลงมาของชวนันเบลมาเร่นี่ตัวรุกด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะปรับแผนมาแบบไหนแทงลูกนี้ครับซูโยกะยังไม่พ้นได้ไหมครับว้าข้ามฟากมาเลยให้บุกชงมาตรงกลางครับตัวโฉบมาไม่ทันครับพุ่งบุกจริงมาได้ก่อนจะถอดยูตะนาราวะออกนะครับแล้วก็จะส่งดาแกนเมอร์จิอาลงมาเดี๋ยวต้องดูครับอีกคนนึงจะเอาใครออกแต่ถ้าดูจากตำแหน่งแล้วก็อาจจะเป็นนาโอกิยามาดะก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นจินฮานาโตะอ๋ออีกคนนึงก็คือจินฮานาโตะนะครับที่ถูกถอดออกไปอันนี้ก็เงียบนะครับจินฮานาโตะนี่ต้องบอกว่า2คนที่ถูกถอดออกเนี่ยมาจากทีมเดียวกันมาก่อนนะครับมาจากทีมโยโกฮาม่ามารีนอสแล้วก็มาโชนันตั้งแต่ปี2016ด้วยกันทั้งคู่นะครับเคยได้รองแชมป์กับมารีนอสตั้งแต่ปี2013มาแบบแพ็คคู่เลยครับถูกถอดออกไป2คนพร้อมกันดูครับเมิร์ดย่าครับประเดิมสนามเกมแรกต้นสังกัดใหม่ครับลงมาสกอร์ก็มีเวลาอีกประมาณสักครึ่งทางครับได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงครับไม่นับส่วนทุกเวลาแต่คนนี้ฟอร์มเงียบไปเลยนะครับอีเนไปมุมครับของโชนันเบลมาเร่ครับกิโนซ้ายครับโอ้โหโยนมาเป็นลูกสูตรวิ่งก็ยิงครับแต่ว่าโดนขวางไว้กิโนกิให้ต่อมาอันซายอันซายโดนเสียบโอ้โหเปล่านะครับผู้สิทธิ์แต่น่าจะแค่เตือนนะครับใส่สุกิโอกะไม่ได้ควักใบเหลืองมานะครับจังหวะที่จะกระชากหนีไปแล้วครับอันซายเจ้าบ้านก็จะมีขยับบ้างเหมือนกันนะครับชุนนากามูระครับเตรียมจะลงสนามแล้วนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนตามแทคติกนะครับเพราะว่าดูแล้วเรื่องของมอนเตดิโอยามากาตะก็วิ่งกันค่อนข้างเยอะพอสมควรซากาโนะครับเข้ามาเสียบหนักผู้สินก่อนได้เปลี่ยนครับคิโนะให้มาแล้วเปลี่ยนเร็วมาขึ้นไปสุกิโอกะสุกิโอกะย้อนใกล้ๆครับอิชิคาวะเล่นกับอากิโนะอิชิคาวะครับเบิ้ลยามาเนะโอคาโมโตะเมิร์ดย่าอะไรครับได้บอลหนแรกครับเมิร์ดย่าเปิดกลับมาตรงกลางได้ครับโดนมงสกัดทิ้งออกมาแล้วกิโนะจะเข้ามาสกัดบอลผู้สินยังปล่อยเล่นต่อเกมของฮอนดาครับโอ้โหเข้ากันหนักจริงแต่ว่ายังเป็นหนักในเกมครับสองทีมแล้วต้องบอกว่าผู้ตัดสินปล่อยเกมไหลสุดๆเลยนะครับแทบจะไม่เป่าฟาวเลยหลายครั้งนี่ก็ปล่อยบอลได้เปรียบนะครับนี่เกมมันเดินต่อไม่ได้และบอลของอิชิคาวะอิชิคาวะขยับให้ตกใกล้ครับโอ้โหโดนไปร่วงแล้วคาโมโตะไม่ได้ฟาวเงินคราวนี้ให้ครับอิชิคาวะครับเตะ
เหลี่ยมเสียเปรียบนะครับอิชิกาวะแล้วก็ไปทำฟาวเอาละครับเปลี่ยนตัวนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับของมอนเตดิโอยามางะตะนะครับโคยะยูรุกิถูกถอดออกแล้วก็ส่งกองกลางอย่างชุนนากามูระลงมาก็เป็นการปรับแท็กติกครั้งแรกเลยครับของมอนเตดิโอยามางะตะอาจจะมาอัดแดนกลางให้แน่นมากขึ้นนะครับยามะคือตอนนี้สถานการณ์ของทีมได้เปรียบอยู่นะครับจากประตูที่นำอยู่ 1-0 ฉะนั้นแล้วแดนกลางเนี่ยต้องพยายามเอาชนะโชนันเดอร์มาเร่ให้ได้ครับเพราะว่าครึ่งหลังโชนันยกระดับเกมในแดนกลางขึ้นมาดีมากกว่าครึ่งแรกลงมาที่เขาไปคุยกับซาโตะนิดนึงครับคงรับแท็กติกลงมาคิปโตครับวันนี้โดนไปแล้วหนึ่งประตูโดนแบบต้องบอกว่าไม่รู้จะช่วยยังไงดีครับไหลมาทงไม่ขึ้นครับเมื่อย่าเปิดลูกนี้เข้ามาก็เข้าฮอสแต่ว่ายังมีตัวปลายครับซูกิโอกะได้โอกาสเปิดบอลฉลับติดกับตัวเข้ามือครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ถึงหัวไม่ถึงเท้าของดีเนอยู่ดีนะครับเปิดเข้ามาครับซูกิโอกะแต่ลงมาเมื่อสักครู่นี่ทำผลงานได้ดีเลยครับแบ็คแอนด์เมิร์ดย่าเพื่อนนี่โดนลูกบอลจริงครับซากาโนเนี่ยพี่ว่าตัวที่สอดขึ้นมาเนี่ยจะเก็บทันหรือเปล่าครับตอนดักให้ใกล้ครับจีครับเล่นกับสโตะนากามูระให้มาฮากาคิครับโดนหรือว่าสลับไปมาทั้งตัวนะครับอิชิคาวะเจ้าถิ่นก็ยังได้เตะมุมอยู่ดีนะครับแบบนี้ก็จะเผาเวลาแล้วก็กินเวลาไปได้เรื่อยๆด้วยบทบาทในครึ่งหลังเหมือนหายไปเลยนะครับยูเฮซาโตะยาขอมาช่วยคุมเล่นด้วยนะครับคุมเล่นของมอนเตโดยามางะตะจริงๆโชนันเบลมาเร่เป็นทีมที่เสียประตูน้อยนะครับซาโตะครับปั่นโค้งเข้ามาซายครับใช่ไหมซาโตะอีกทีดึงพื้นที่มาครับพยายามมาดึงเล่นของโชนันให้เข้ามาไล่แล้วโยนสวนกลับมาข้างในครับบินคว้าครับอากิมาโตะวันมาเรวยๆแล้วก็เดินทางช้าแบบนี้ไม่มีปัญหาครับอากิมาโตะอายุ30ปีแล้วนะครับสูง182ซมประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เคยไปเล่นกับทีมใหญ่ๆอย่างพวกมารินอสอย่างพวกโตเกียวมาบอลยาวให้กับเบิร์ดย่าครับยังไม่ถึงครับโดนทาจิมงสกัดไว้ได้ก่อนคือมาเต็มข้อเลยครับแม่คุณหมาต้องแตะทิ้งไว้ก่อนเบิร์ดย่าล้มง่ายไปนิดนึงครับไม่เป่าดีครับผู้ตัดสินต้องลุกกับเล่นต่อค่อนข้างใจดีนะครับผู้ตัดสินให้ได้เปรียบหลายจังหวะบางจังหวะจริงๆไม่ได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับโกเตกิเติมครับแล้วชิงเร็วมาโมเทกิบักไงครับเปิดลุยราเกอร์บี้ครับโอ้โหซูซูกินี่ถึงกับดิ้นเลยจะให้ซูซูกินะครับแล้วตัวไกลอย่างซาโตะก็มีนะครับแต่ว่าไล่ไม่ทันมองค้อนเพื่อเลยครับจริงๆน่าจะจ่ายมาให้ดีกว่านั้นนะครับคราวนี้ต้องลุกขึ้นมาสั่งบ้านแล้วครับโชคุเจียนั่งอยู่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันโอกาสจะสวดเน้นๆก็มีนะครับมอนเตดิโอได้ฟาวแล้วเด็ดเลยเงียบกริบเลยนะครับจังหวะสับไกลนี่น้อยมากที่ถ้าไม่ลงมาช่วยไล่บอลในแดนกลางหรือว่าไม่ลงมาล้วงบอลนี่ก็ยังโอกาสได้บอลน้อยอยู่นะครับดูได้โดนรุมเลยครับโดนทั้งช้างแล้วก็จะดูหมารุม2คนที่ต้องส่งเอาเมิร์ดย่าลงมาช่วยนะครับแบบบอมาราหน่อยข้างหน้าโยนลูกนี้มาเอาค้างะโมงติดครับเอาเป็นซึงรุ่งหวานครับโมงติดแล้วค้างะมาช่วยเคลียร์พอดะเปิดลูกนี้มาบอลไต่เส้นไม่ออกด้วยครับนาบุระได้เป็นสมบองครับนาบุระให้มามันใส่
ไทยฮะโดนเตะปล่อยได้เปรียบแต่ไทยนี่ลุกไม่ไหวแล้วครับโอ้โหนี่บางทีโดนเข้าหนักแบบนี้ก็น่าจะต้องเป่าฟาวให้บ้างครับผู้ตัดสินโอ้โหนี่ค่อนข้างจะปล่อยเองนะครับโอซิโบะก็ยังไม่มีใบเหลืองอยู่ดีเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ฟาวหรือเปล่าคือผู้ตัดสินให้เป็นจังหวะที่ได้เปรียบไปนะครับพอเป็นที่ข้อเท้าของอันไกเด็ก19ปีใช่ครับคือชุดใหญ่ครับบูราที่มาถึงเคลียร์ที่เจอถูกแล้วดูจังหวะนี้นะครับบูราเปิดได้แต่มุมครับจะมีการเปลี่ยนตัว1คนหรือเปล่าครับน่าจะเป็นการเปลี่ยนคนสุดท้ายนะครับของคนเดียวกันที่รออยู่ข้างสนามริโนสเกโนดะนะครับเตรียมจะลงโอ้นี่ถ้าเปลี่ยนนี่เปลี่ยนครบเร็วมากเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่70ก็ลองมาป้องกันจังหวะนี้กันก่อนครับลูกเปิดมุมของยูเฮซาโตะโรโชกมีหลายคนครับมันติโดปั่นเข้ามาครับโมสกัดออกมาได้ฮอนดะจะง้างยิงสวนครับโดนขวางไว้ก่อนนะแล้วครับเกมสวนไปไม่ได้ครับวันนี้ทีนี้ได้ดีครับซาโตะเปิดเข้ามาสกัดพินเดียมครับตรงนี้รับได้เป็นการสกัดนะครับไม่เชส่งคืนผู้รักษาประตูถ้าตัวใช้มือรับได้โอ้แต่ว่าคือรูปเกมของโชนันเบลมาเร่นะดีในช่วงก่อนเสียประตูนะครับพอหลังจากเสียประตูเนี่ยมาเตดิโอยามางาตะก็เริ่มที่จะตั้งเกมได้มากขึ้นนี่กลายเป็นว่าโชนันเบลมาเร่อาจจะไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับแต่จะกลายเป็นเจ้าบ้านได้ประตูที่2แทนใช้โคต้าเปลี่ยนให้2คนด้วยนะครับโชนันเบลมาเร่โอคุโมโตะให้แล้วชิงครับเบิร์ดย่าไม่ทันแล้วโอคุโมโตะให้แรงเลยคือความเร็วของเบิร์ดย่านี่อาจจะน้อยนะครับเอาละครับเปลี่ยนตัวผู้สุดท้ายครับจะทีมเยือนนะครับก็จะถอดเอาดีเนย์ออกนะครับเพราะว่าวันนี้บทบาทกับทีมน้อยมากๆแล้วก็จะส่งผู้เล่นคนสุดท้ายลงมานะครับริโนสเกโนดะหมดแล้วครับไม่เหลือใครให้เปลี่ยนแล้วนะครับ3คนถูกเปลี่ยนตัวไปตั้งแต่ในนาทีที่71เล่นของนางโอย่าครับก็เพิ่งจะมาทีมปีนี้เองนะครับสำหรับริโนสเกโนดะเล่นให้กับนางโอย่าแกรมฟัสตั้งแต่ปี2014-16นี่แหละครับอายุไม่น้อยแล้วนะครับ28ปีแล้วเบิร์ดย่าโดนจับฟาวครับจังหวะขึ้นไม่มีตางแขนเอาไว้ครับทิ้งไทยหมดทุกใบเลยครับโชคุยเจียตอนนี้ก็ได้แต่ยืนสั่งข้างสนามนะครับครึ่งแรกเนี่ยยังนั่งคุมแบบนั่งสบายอยู่นะครับไม่ได้คิดอะไรมากโชดามะครับเปิดยาวให้ได้บอลอีกแล้วครับสกโนะมงคืนให้เพื่อนได้ครับซูซูกิใช่นะครับบุราครับแต่ว่าโดนเข้ามาประกบติดครับยังเกี่ยวคืนไม่ได้ครับซูซูกิยืนย้อนหลังกลับมาโอดากิซูซูกิอันไซนะครับบุระนะครับบุระให้นายมาสวยครับอันไซไหลลอดขามาตำแหน่งรับหน้าอยู่นะครับโมเตกินี่กำลังวิ่งกลับมานี่ถือว่ากล้าเล่นเลยนะครับไคโตะอันไซยืมตัวมาจากคาชิวะเรโซก็น่าจะได้โอกาสรับโอกาสลงสนามตัวจริงบ่อยขึ้นนะครับในเจทีได้ครับซากาโนะซูซูกิครับไหลมาให้สโลชิงเร็วซากาโนะจับแล้วกับตัวซัดโอ้โห2-0ครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะที่กลับตัวยิงนะครับเป็นลูกยากเลยครับซากาโนะครับมาเตเรียล2ครับเซนเบมาได้0ประตูที่6ของซากาโนะโอ้โหนี่เราไม่รู้เลยนะครับว่า2ลูกที่เกิดขึ้นประตูไหนสวยกว่ากันต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างยอดเยี่ยมเลยครับโทโยฟูมิซากาโนะนี่เนี่ยน่าจะฝังโชนันเบลมาเร่แล้วนะครับ2-0ได้ประตูที่2จากซากาโนะในนาทีที่74ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าเลยครับเนี่ยเบิร์ดบอลมาคือหมุนตัวกลับมาแล้วยิงทันทีแบบบอลไม่ตกพื้นเลยนะครับเบิร์ดบอลมาสวยมากครับซาโตะจับบอลครั้งแรกเนี่ยบอลมันมารอยโด่งแล้วนะครับโอ้โหหมุนตัวยิงสุดๆเลยครับโดนแต่ละลูกนี่แทบจะหมดติดเลยครับอากิโมโตะโอ้ตอนนี้งานหนักมากครับจากฝูงชนันเดอร์มาเร่ห
าม02ใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโอกาสโดนแซงด้วยนะครับจากอาวิสปาซึโกะกันเวลายังเหลืออีกประมาณ15นาทีครับให้พวกเขามีโอกาสแบ่งแต้มได้แต่ว่าประตูตีไข่แตกต้องมาเร็วหน่อยนะครับกลายเป็นเกมช็อตไปเลยนะแต่โดนประตู 1-0 ที่บุกอยู่ดีๆนะครับก่อนหน้าบอลตอนนี้เซตเกมบุกขึ้นมานะครับเวลายังพอมีอิชิโตะบาเฮียเดี๋ยวมาเนี่ยอิชิโกะโอ้กามาโตะขยับสวยครับแต่ว่าเปิดไม่ดีครับโอ้นี่คือปัญหาของกามาโตะเลยนะครับเปิดลึกไปครับโอกามาโตะเติมขึ้นมาสวยเลยนะครับแต่ช่วงเปิดไม่ได้ลุ้นแล้วโดนสวนด้วยเกี่ยวไม่ติดนิดนึงครับในกามูระท่าเกี่ยวจังหวะแรกผิดเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าตรงกลางตัวกลางนะยังมีอย่างซากาโนะรออยู่ซากาโนะวันนี้เด่นนะครับครับข้างหน้าคือจะว่าปิดทองหลังกล้าก็ได้ครับแต่ว่าดันมาสกอร์ให้ทีมได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าใช้โอกาสไม่เปลืองครับซากาโนะแล้วเริ่มจะตันแล้วนะครับชวนันเบลมาเร่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วซึ่งหลังนี่โคโรมะงานน้อยมากครับเลยบอลยาวมาซากาโนะยืนค้ำอยู่คนเดียวนะครับต้องนับหนึ่งให้เร็วที่สุดนะครับฉะนั้นเดวาเด้ให้เป็นไปเฮียเดี๋ยวมันเนะให้โอคามาโตะพลิกเล่นได้ครับโนดะออกมาซ้ายสุดครับก็สุดจริงๆก็สุดปลายเท้าครับสุกิโอกะไม่ได้จะโยนให้สุกิโอกะนะครับแต่ว่าเพิ่งจะลงมาใหม่ครับโนดะจังหวะยังไม่ซิงกันโอ้แล้วเวลาก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูจังหวะนี้อีกทีให้ดูหลายครั้งหน่อยครับเพราะว่ามันสวยจริงๆครับกลับตัวมาแล้วพลิกยิงทันทีแบบบอลไม่ตกพื้นเลยนะครับสุดๆจริงๆครับซากาโนะนี่ยิงเสร็จเนี่ยมีโอกาสโดนสัมภาษณ์หลังจบเกมสูงเลยนะครับเบิร์ตจวัดเดียวครับครั้งเนี้ยมงดักไม่ได้นะครับระพันดักตัดลงโด่งมากครับซาโตะซาโตะที่ก็เป็นคนแอสซิสต์ด้วยครับลูกหยิบย้อนมาครับปลายทางครับคือย้อนหลังเข้ามาให้คิโมโตะเล่นขอต้องไปโซแล้วตอนนี้ครับมันเตเดียวยังมันกระดามาแล้วได้บอลตรงกลางฮอนดาครับลากขึ้นมามีตัวเลือกขวาซ้ายครับไปเลือกซากาโนะครับผู้เล่นชนันคุมอยู่แล้วนะครับคุมซากาโนะอยู่แล้วนี่ยังไปบุ๊ตออกมาได้ครับในตรงละย้อนหลังกลับมาดูลีลานี้เล่นสบายแล้วครับขยับให้มาที่ซิมานุมะพอดะให้ไปโมเชกิครับโชว์สปีดแล้วโยนลูกนี้มาเสาไกลครับตกล้นออกหลังลุกไปนะครับลูกโยนของโมเทกิแล้วยังมีการเปลี่ยนตัวคนที่2นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับจะส่งอายุมุนะครับนากาโตะลงมานะครับโอ้โหแล้วก็ถอดเอายูเฮซาโตะออกเลยการเปลี่ยนตัวคนที่2ของเจ้าบ้านครับแล้วก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนตามแทคติกด้วยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็ดันเอาซากาโนะขึ้นไปสู่หน้าคนเดียวนะครับการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งเหมือนกันผิดเบอร์หรือเปล่าถ้าผิดเบอร์นี่ไม่ใช่นากาโตะนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะลงเหมือนเรียกนากาโตะกลับมาครับหรือว่าจะไม่ได้เปลี่ยนยูเฮซาโตะออกเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเปลี่ยนใครออกตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับซาโตะเด็ดมากใช่ครับคือเก็บบอลในแดนกลางได้เยอะนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในเกมรุกเยอะมากน่าจะเปลี่ยนอีกคนนะครับนาโอกิริยามะ
โอ้แล้วตะวันกลับมาแรงครับบอลนั้นไม่มีใครเล่นได้เลยครับโอ้โหอัดเข้ามาเต็มข้อเลยสุกิโอกะยังได้ยูกะย้อนมาทางเดิมปาดลูกนี้เข้ามาไม่ถึงนี่ครับอันไซเตะสกัดบอลลอยโด่งดูครับแล้วนักกบละไปชะงักนิดหนึ่งครับยังเตะทิ้งออกมาได้ชิคาวะให้มาสุกิโอกะปาดมาให้เข้าชาร์จลูกนี้ติดเซฟอีกซ้ำโดนไม่เต็มอีกครับเมื่อย่าโอ้โหบอลเข้ามือครับเมื่อจะมาคว้าได้จังหวะซ้อนๆเลยครับจังหวะของเมื่อย่านี่บอลมันมาประชิดตัวพอดีหนึ่งครับไม่ได้ประตูตีไข่แตกแบบนี้อาจจะไม่มีโชคหรือเปล่าครับเนี่ยครับจังหวะที่เข้าชาร์จมาแต่ว่าต้องชมเลยครับโคดามะที่ยืนอยู่ถูกตำแหน่งพอดีไม่เสียประตูจากจังหวะนี้นะครับแล้วจังหวะตามซ้ำของเมื่อยะเนี่ยครับบอลมันมาพันแข้งพันขาแล้วมาใกล้เกินไปไม่ได้ประตูตีไข่แตกน่าจะเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับของชุดดันเบลมาเร่อะไรจริงครับเราคือกับมาได้ครับชิคาวะย้อนหลังกลับมาให้คิโนะวางข้ามมาแล้วจะได้เปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนจริงๆแล้วครับจะถอดเอาริคิยะโมเตงิออกนะครับโอ้แล้วดูแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนเดียวนะครับจะส่งนาโอกิฟุริยามะลงมานี่ยังไม่ได้ลงสนามเลยนะครับตั้งแต่ย้ายมาปี2016นะครับจากเจฟยูไนเต็ดชันครับก็ปีนี้คือปีนี้กดเหมือนเดิมแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกติกาการแข่งขันเปลี่ยนรูปแบบการเล่นซึ่งการเปลี่ยนตัวเล่นคนที่สองนะครับของฝั่งเจ้าบ้านครับนาจิคุริยามะลงผมกองหลังนะครับลงมาก็จะแทนตำแหน่งแบ็คขวาใช่ใช่เราเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับเพิ่งได้โอกาสลงสนามเป็นเกมแรกเลยครับสำหรับคุริยามะงานจบลงแล้วครับโมเตงิมาใส่ครับเสียบอลและกัดชากครับบอลห่างตัวไปหน่อยครับโดนซินารุมะสไลด์ขวางไม่ได้ซาโตะครับออกข้างแล้วตัวเสียดายเพื่อนบอลกลับมาเมื่อสักครู่เนี่ยคิดว่าเพื่อนอย่างสกาโนจะถอยลงมาทันนะครับยังเหลือโคต้าเปลี่ยนตัวอีก1คนนะครับสำหรับมันเตดิเอนะมันตัดเปลี่ยนไป2คนแล้วส่วนทีมเยือนโชนันเนี่ยไม่เหลือโคต้าให้เปลี่ยนแล้วนะครับเวลาก็ถอยลงไปเรื่อยๆเหลือไม่ถึง10นาทีลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับคุกานุมะเมิร์ดย่าไปไล่เดี๋ยวไม่จดครับหนีมาได้ครับซูซูกิโอ้โหแล้วเปิดโดยกบหลบด้วยครับนากามูระหลุดมาแล้วครับมีเวลาข้างหน้ามีตัวหลอกของฮอสอยู่แต่ว่าโยนไม่ถึงครับโอ้โหซากาโนะนี่โฉบไปแล้วซาโตะให้มานากามูระเปิดต่อทีนึงโอ้โหลงมานี่ยังฟิตอยู่ครับคุริยามะแฮมรีนากามูระครับนากามูระที่มาเป่าๆครับไปถึงซาโตะครับนากามูระยังได้โอกาสเปิดอีกทีนึงก็ติดบาเฮียเข้าทางปืนครับซูซูกิกดลูกเดียวปัดไม่อยู่ครับโอ้โหสามศูนย์ยิงไม่แรงครับแต่เหมือนไม่เห็นนะครับมาทีมโตครับโอ้โหนี่น่าจะต่อตะปูใส่ฝาโลงนะครับสามศูนย์ไปแล้วครับมันใหญ่เลยครับเจ้าบ้านโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะครับพี่มอนเตดิโอยามากาตะนี่ตอนนี้ขึ้นนำโชนันเบลมาเร่ไปแล้วครับ3ประตูต่อ0นี่ยิงเหมือนไม่เต็มแรงนะครับแต่ว่าทิศทางน่ะน่าจะโดนบังอยู่นะครับผู้รักษาประตูอากิโมโตะเนี่ยครับยิงมาเบาๆเลยครับซูซูกิเป็นประตูที่4ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหพอผ่านบาเยียมาเหมือนโดนบังอยู่จริงครับล้มตัวปัดออกไม่ทันแล้วสกาโนะนี่เหมือนกับยืดเท้ามาฉลับเล็กๆนะครับนาทีที่84ครับแบบนี้แทบจะจบแล้วครับโชนันเบลมาเร่ไม่น่าจะแบ่งแต้มได้แล้วบอลยาครับตกแล้วครีมาครับแตะทิ้งออกข้างไปผมเชื่อครับสกอร์เกมวันนี้ครับจ่าฝูงโชนันเบลมาเร่นี่โดนไปถึง30ใช่ครับปกติมันแต่เดียวยามังกาตานี่ยิงน้อยด้วยนะครับ
ย่างที่เฉลิมไปว่าได้ที่เป็นทีมที่เสียประตูยากด้วยครับ23แมตช์ของพวกเขาเสียไปเพียงแค่17ประตูเท่านั้นเองเฉลี่ยต่อ1แมตช์นี่เสียไปถึง1ลูกนะครับวันนี้โดนไป3โอ้โหเป็นเกมที่ก็เป็นวันของมาเตโดจริงครับเขาเล่นได้ดีด้วยแล้วยิงเยอะๆแบบนี้ก็จะมีผลต่อลูกได้เสียนะครับสามศูนย์นะครับสกอร์ตรงนี้ไม่เยอะแล้วครับกำลังจะเข้าให้นาทีสุดท้ายของเกมมีโอกาสพุ่งขึ้นไปแซงหรือจากทรินต้านะครับที่อันดับ8เปิดโอกาสในการที่จะลุ้นเพลย์ออฟเลยใช่ตัวเองทากีได้การเปิดตอนนี้นี่เป็นบอลได้ใจแล้วครับแต่ว่าซูซูกิเจ็บอยู่ถ้าคว้า3คะแนนซึ่งก็มีโอกาสคว้า3คะแนนสูงมากครับคะแนนจะพุ่งขึ้นไปเข้ากับโยโกฮาม่าเอฟซีมีอันดับที่35คะแนนนะครับแต่ว่าลุ้นไม่เสียน่าจะเป็นรองผมมีโอกาสลุ้นอย่างน้อยๆเนี่ยติดเพลย์ออฟได้นะครับมาเตโดยามากาตะยิงประตูปิดกล่องแทบจะฝันเลยครับคุโตะคุซูกิแต่ว่าเบื้องหลังผู้ปิดทองหลังพระต้องคนนี้เลยครับยูเฮซาโตะนะครับแม้ว่าจะไม่มีประตูส่วนตัวก็ตามแต่วันนี้เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีมากมีธงมาช่วยฟาวขางานครับคนที่เข้าดีครับยังได้เป็นเตะบุ้มเหมือนบอลมันดูดท้านะครับตุกานูมะยังเตะทิ้งออกไปได้อีกที่เปิดมายังไงก็ไปติดตุกานูมะหมดเลยเนี่ยหาเข้ามาดีแล้วครับแต่ดูครับก็ยังโดนตุกานูมะนะครับเกลียดทิ้งออกไปได้ได้ลูกเตะมุมครับโชนันโฮโมเทอาระนะตอนนี้เพิ่งลงมาขายังไม่ถึงนะดูตัวเล็กมากนะครับชกทิ้งออกไปได้ครับโซดามะแล้วจะสวนโอ้โหอันตรายครับซาโตะซาโตะหันซ้ายหันขวาเปิดต่อให้แล้วนากามูระเติมขึ้นมานากามูระเปิดต่อหันซ้ายครับแล้วมีตัวที่ขยับค่อยๆเติมมาแต่ว่าไม่เยอะนะครับตอนนี้ผู้เล่นของมอนเตโดคลองบอลแล้วครับซาโตะให้กามูระไปปล่อยบอลเดากาสวนทีครับซูกิโอกะขึ้นเองขวางสนามมาครับโอ้โหปิดพลาดได้หมดครับวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีไปทั้งหมดนะครับโทนันเดอมาเร่ก็แต่ว่าต้องชื่นชมแฟนๆของพวกเขานะครับที่ตามขึ้นมาเชียร์มาไกลมากนะครับจากคานาวะแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนสุดท้ายแล้วครับเนี่ยคราวนี้จะได้ลงจริงๆแล้วนะครับนากาโตะก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนยูเฮซาโตะแต่ว่าเปลี่ยนผิดแล้วดูแล้วน่าจะถอดเอาซากาโนะออกนะครับเนี่ยครับงานจบเลยครับยิงประตูที่2สุดสวยเลยนะครับโทโยฟูนิซากาโนะเขาบอกว่าทั้ง2ทีมตอนนี้เปลี่ยนตัวครบ3คนแล้วครับการเปลี่ยนเพื่อฆ่าเวลาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเดินทางมาถึงนาทีที่88แล้วและดูแล้วก็ไม่น่าจะทดเยอะด้วยครับขึ้นแรงไม่ทดเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่มันจะเป็นชัยชนะที่สวยงามครับของมอนเตโดยามากาตะนำ3สูงนะครับทีมที่โดนยิงวันนี้นี่เป็นจ่าฝูงด้วยอันไซได้ด้วยครับอันไซให้ซาโตะเล่นชิงกับอันไซครับซูซูกิมองข้างในแต่ว่าซากาโนะไม่อยู่แล้วครับไม่กล้าโยนนะตอนนี้ร้องเสียงชิปเข้ามาดูครับเล่นไม่ได้ครับโอ้โหมีสวยจะมีใบเหลืองไหมโอ้มาจนได้ครับนาทีสุดท้ายพอดีเกมนี้นี่ผู้ตัดสินใจดีมาทั้งเกมเลยนะครับก็ทำฟาวหนักจริงๆครับเลยต้องรับใบเหลืองเข้าชงชาไปหน่อยนะครับอิชิคาวะเกมนี้จริงๆเตะเพลินแล้วอิชิคาวะเนี่ยเพิ่งจะโดนเนี่ยใช่นี่วันนี้ชัยชนะของมอนเตดิโอยามากาตะเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยครับเพราะว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยพวกเขาเจองานหนักสุดๆเลยนะครับต้องออกไปเยือนอวิสปาฟุกุโอกะทีมรองจ่าฝูงส่วนโชนันเบลมาเร่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเจองานเบานะครับเปิดบ้านเจอกับโทคุชิมะวอติสนะครับทีมอันดับ4ของตารางโ
สัปดาห์หน้านี่เกม J2 เนี่ยสนุกแล้วครับไม่น้อยนี่มี2บิ๊กแมตช์แล้วบอลยาวตุ่งมาครับอาเตบาเฮียขึ้นบอลไม่เจอครับนะนักโตะติดดาบแล้วนะครับพึ่งลงมานักโตะตัวเล็กครับลงมาเล่นหน้าเป้าวิ่งไล่บอลนะครับนักโตะครับสี่นาทีทดเยอะมากไม่รู้ทดเผื่อจะครึ่งแรกด้วยหรือเปล่านะครับเวลาปกติจะหมดแล้วโอคาโมโตะวันนี้ยังไงก็ไม่ผ่านนะโอคาโมโตะวันนี้อยู่จบเกมครับมิเฮซาโตะกล้องจากมาทีไรเนี่ยเราเห็นได้ว่ากองเชียร์ของชวนันเบลมาเร่ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมเสมอต้องเชียร์เยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่คุ้มค่าตั๋วเดินทางมาไกลมากแล้วก็ต่อยู่จอนได้ว่าฮอนดะยกมาลูกนี้นี่ของข้ามมิเฮซาโตะไปเดินไปเฮียสามแต้มที่สวยงามเหลือเกินนะครับของเจ้าบ้านมาเตโดยูมิกาตะแล้วก็เป็นสามแต้มที่ค่อนข้างล้ำค่านะครับหลุดไปยิงใส่จ่าฝูงสามประตูมาครับยังไงยังไม่จบเดี๋ยวมาเนี่ยขอลุยสักทีเด็กก็ไปไม่รอดอยู่ดีครับล้อมสามเลยแล้วส่วนสุดเอเชียฟาวอริต Open Championship แต่เล่นเยอะกันละกันบอลเดี๋ยวมาตกแล้วต้องจับมาเด็กคนที่เข้ามาสกัดครับเสียทุ่มมาเด็กวอร์เดอร์สเตย์ดีเด็ก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 เข้ามาไล่อิชิโกะเมอร์จ้าไหลมาผู้สินเป่าให้ฟาวครับย้อนกลับมาให้นะครับโอโมเทระได้จังหวะที่โอโมเตฮาระมาโดนเกี่ยวล้มลงไปนะครับแล้วผู้ตัดสินมองว่าจังหวะเมื่อสักครู่นั้นไม่ได้ปรีเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะมีอะไรกลับคณังวะหรือเปล่านะครับมาจากคณังวะไกลมากนะครับ400กว่ากิโลเมตรแล้วก็วันนี้ยังไม่มีประตูติดไม้ติดมือกลับมาขึ้นมาแล้วครับอันเบย์ไบเอมีกำแพง2คนนะครับดูตำแหน่งปันมาเสาไกลครับโอ้โชคกลับมาแล้วก็ไม่ได้ยิงอยู่ดีครับดูจังหวะบอลนี่ไม่เป็นใจนะครับให้กับโชนันเบลมาเร่เอ็นฟรินแต่คุณก็สั่งมาสั่งตัวนี้เองน่าจะไม่กลับลงไปประจำตำแหน่งนะครับอันเดอร์ไบเยสคงยังอยู่บริเวณด้านหน้าลุ้นประตูบอมก็มาเลยครับแล้วก็เมอร์จ้าเอาบอลลงได้ครับโดนแต่ทิ้งไปอีกครับมันกลายเมอร์จ้าฟาวแบบนี้น่าจะจบแล้วครับเมอร์จ้าไปฟาวพุ่งเข้าไปใส่ครับจุดเปลี่ยนเลยครับจังหวะที่ดราแกนเมอร์จ้าตามสามนี่ถ้าจังหวะนั้นได้ประตูเนี่ยมีโอกาสแบ่งแต้มได้นะครับเพราะว่าแม้ว่าตอนนั้นจะตามอยู่2ศูนย์ก็ตามกลายเป็นคู่ที่สกอร์ขาดสุดเลยครับของ J2 ในวันนี้ที่ครึ่งแรกนี่เป็นคู่เดียวที่ไม่ยิงโอ้โหหนักมารัวลูกเลยครับถ้าดูจากรูปเกมตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเราแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า3ประตูที่เกิดขึ้นจะเป็นของทางฝั่งเจ้าบ้านทั้งหมดเพราะครึ่งหลังเนี่ยโชนันเนี่ยมาดีเลยนะครับโดนสวนหมัดเด็ดแต่ละหมัดที่แทบจะน็อกเลยคือ2ประตูแรกนี่ไม่รู้จะป้องกันยังไงดีนะครับอากิโมโตะตอนนี้ก็เผาเวลาไปเรื่อยๆแล้วครับโคดามะดิบุสินแล้วครับสกอร์ขาดลอยครับแล้วก็จบเกมครับเกมที่มอนเตริโอยามากาตะครับเปิดบ้านและถล่มจ่าฝูงครับชาร์ลเบลวาเร่ไปถึง3ประตูต่อ0ครับจะบวกเพิ่มเป็น3คะแนนนะครับจาก32ก็จะเป็น35มีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึงอันดับ9เลยนะครับสำหรับมอนเตริโอยามากาตะแต่ว่าเกมหน้าจะเจองานหนักนะครับเจออวิซ่าฟุกุโอกะส่วนชาร์ลเบลวาเร่เจอโคคุชิมะอุวาติสนะครับ3ประตูของมอนเตดิโอยามางาตะนะครับได้มาจากประตูแรกของเคนิจิคางะนะครับในนาทีที่56ประตูที่2มายิงได้จากโทโยฟูมิซากาโนะนะครับในนาทีที่74แล้วมาปิดประตูปิดท้ายนะครับประตูที่3จาก